นับสนุนโดยโครงการออมสินสร้างงานสร้างอาชีพสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ท็อปข่าวเที่ยงวันนี้คุณอมรแต้อุดมกุลและดิฉันศรีนาผู้เอี่ยมค่ะค่ะ เรื่องแรกที่เราคุยกันนี้เดี๋ยวจะไปดูเรื่องของพายุเซินกาก่อนนะคะคือที่บ้านใกล้เรือนเคียงเราเวียดนามคุณผู้ชมก็มีภาพออกมาเพราะว่าพายุเซินกาเนี่ยขึ้นฝั่งที่เวียดนามแล้วนะคะทางเวียดนามเองเนี่ยก็มีรายงานว่าศูนย์พยากรณ์อุตุนิยมวิทยาแห่งเวียดนามออกประกาศเตือนถึงพายุโซนร้อนเซินกาซึ่งเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งในจังหวัดกวางงายทางภาคกลางตอนล่างของเวียดนามแล้วก็ทำให้เกิดลมทะเลกันโชกแรงคลื่นพายุฝนตกหนักในหลายพื้นที่เลยนะคะนี่เป็นภาพของผลกระทบที่เกิดจากพายุเซินกานะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยก็มีรายงานว่าฝนที่ตกหนักจากพายุทำให้น้ำท่วมปริมาณน้ำฝนสูง300มิลลิเมตรเกิดน้ำป่าน้ำท่วมสูงไฟดับในวงกว้างคุณผู้ชมแล้วก็จะเห็นนะคะว่าโอ้โหหนักเลยเพราะว่าฝนเนี่ยตกอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มและพื้นที่ที่มีระบบระบายน้ำล้นได้ง่ายแล้วก็สภาพอากาศเนี่ยเป็นอันตรายนะคะซึ่งทางการก็จำเป็นจะต้องมีการอพยพในพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมฉับพลันและเกิดดินถล่มได้สภาพอากาศตอนนี้นะคะตามรายงานคือก็ไม่เอื้ออำนวยเลยยังอาจทำให้เกิดการหยุดชะงักของธุรกิจการขนส่งและสาธารณูปโภคแล้วก็ทำให้สะพานหรือว่าถนนบางสายเนี่ยไม่สามารถสัญจรไปมาได้คุณผู้ชมดูนะคะโอ้โหมอเตอร์ไซค์นี่เกือบครึ่งคันเลยนะคะโอ้โหเนี่ยค่ะดูรถอะพี่โอ้โหเกือบครึ่งคันเหมือนกันนะคะทางการของเวียดนามก็เลยออกคำแนะนำนะคะถึงประชาชนผู้ที่อยู่พื้นที่ชายฝั่งทะเลที่อยู่ต่ำและใกล้ลำธารรวมถึงแหล่งน้ำอื่นๆให้เตรียมรับการอพยพหากมีคำสั่งขึ้นแล้วก็ให้กักตุนน้ำดื่มและสิ่งจำเป็นต่างๆเอาไว้ล่วงหน้าด้วยนะคะแต่ก็มีการคาดการณ์นะคะว่าพายุจะเกิดการอ่อนกำลังลงกลับเป็นพายุดิเพรสชันขณะที่เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกของเวียดนามจากนั้นพายุจะสลายตัวในช่วงที่เคลื่อนตัวไปทางตะวันตกเฉียงใต้ของลาวและทางตะวันออกเฉียงเหนือของกัมพูชาซึ่งทางเวียดนามก็ยังคงติดตามสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดนะคะทีนี้คือปรากฏว่าพอเซินกาเนี่ยเขาขึ้นฝั่งสักประมาณเมื่อตีสี่ของวันนี้นะคะที่ผ่านมาเนี่ยคืออันนี้คือภาพบรรยากาศเมื่อคืนมีข่าวว่าคุณธรรมนูญภาคทูปซึ่งเป็นผู้จัดการพื้นที่พิเศษเลยเนี่ยฮะให้ข้อมูลว่าตัวของคุณธรรมนูญเองกับคณะเนี่ยเขาเดินทางไปร่วมประชุมท่องเที่ยวอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงนะคะภายใต้หัวข้อ Rebuild Tourism Rebound with Resilience นี่นะคะ Resilience นี่นะคะแล้วก็จัดขึ้นวันที่12ถึง13ตุลาคมที่ผ่านมาที่กวางนามซึ่งอยู่ทางชายหาดทางตอนใต้ติดกับเมืองฮอยอันของเวียดนามนี่แหละค่ะปรากฏว่าในช่วงจังหวะที่อยู่สนามบินพายุเข้าที่ดานังแล้วฝนตกตั้งแต่เช้าจนถึงช่วงค่ำนะคะทำให้สนามบินเนี่ยต้องยกเลิกเที่ยวบินช่วงเย็นของวันที่14ตุลาคมที่ผ่านมาทั้งหมดเลยแล้วก็มีรายงานว่าจากการไปสอบถามคนไทยที่ทำงานที่สนามบินดานังนี้นะคะที่เดินทางกลับไทยด้วยสายการบินไทยเวจเจ็ตซึ่งมีคนไทยจำนวนมากกว่า300คนเมื่อช่วงเย็นวันที่14ตุลาคมที่ผ่านมาก็ยังติดอยู่ที่สนามบินดานังบางคนเนี่ยต้องเตรียมซื้อตั๋วใหม่เลยนะคะเพราะว่าจะต้องเดินทางกลับมาไทยเนี่ยแล้วก็อีกวัน2วันเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นวันหยุดด้วยซึ่งการเดินทางเข้าออกที่สนามบินเวียดนามเนี่ยนะคะคือมันก็จะลำบากเนี่ยบางคนก็ต้องติดตรงนั้นอาจจะต้องยกเลิกเที่ยวบินก่อนหรือบางคนก็อาจจะต้องยังไม่สามารถกลับจากเวียดนามได้อันนี้ก็เป็นภาพที่เกิดผลกระทบจากพายุเซินกาใช่ค่ะมาดูผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยนะคะมีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับล่าสุดนะคะก็บอกว่าสถานะของพายุเซินกาเนี่ยนะคะตอนนี้กำลังอ่อนกำลังลงเป็น depression ค่ะแล้วก็อยู่ที่บริเวณเมืองดานังประเทศเวียดนามเมื่อช่วง10นาฬิกาเนี่ยศูนย์กลางอยู่ที่เมืองกวางหนามประเทศเวียดนามนะคะอยู่ห่างประมาณ10กิโลเมตรทางตะวันออกของแขวงเซกองประเทศลาวค่ะความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุกำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ส่งผลให้จะมีฝนเพิ่มขึ้นในบางแห่งของประเทศไทยโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะอันนี้ก็ประชาชนก็สามารถจะติดตามพายุเซินกาได้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะค่ะแล้วก็นอกจากเซินกาที่เข้ามาเนี่ยนะคะคือตอนนี้เนี่ยในประเทศไทยเองนะคะก็มีหลายพื้นที่ที่ประสบ
เรื่องของน้ำท่วมนะคะแล้วก็มีพี่น้องหลายคนเนี่ยก็รอรับความช่วยเหลือนะคะอย่างมูลนิธิยังมีเราเองนะคุณผู้ชมก็ติดตามเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ลงพื้นที่ไปหลายพื้นที่เลยเพื่อที่จะให้ความช่วยเหลือนะคะวันนี้ก็เช่นกันค่ะมูลนิธิยังมีเราซึ่งก็จะมีทั้งผู้ประกาศข่าวของท็อปนิวส์นะคะลงพื้นที่ไปที่อำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองเพราะว่าจุดนั้นนี่นะคะยังมีผู้ประสบภัยน้ำท่วมอยู่นักข่าวของเราก็ลงติดตามสถานการณ์ด้วยนะคะไปติดตามรายงานสดกับคุณกันตพลบุ๋งหวายค่ะเชิญขอบคุณครับวันนี้มูลนิธิยังมีเรานะครับก็ได้ลงพื้นที่นะครับมายังอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองนะครับเพื่อมาช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมนะครับซึ่งที่นี่ก็ได้รับผลกระทบมาตั้งแต่วันที่1ตุลาคมที่ผ่านมานะครับซึ่งทำให้ในพื้นที่นั้นยังมีชาวบ้านที่ยังติดค้างอยู่ข้างในนะครับรวมไปถึงที่ศูนย์อำนวยการป้องกันเหตุน้ำท่วมนะครับที่นี่ก็ได้มีผู้อพยพออกมาอยู่ที่นี่จํานวนหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศข้างในนะครับซึ่งในวันนี้นะครับโครงการของเราก็มีผู้ประกาศทั้ง2ท่านเข้ามาช่วยเหลือประชาชนด้วยนะครับก็มีพี่อาร์มชนุตานะครับแล้วก็พี่เทคนะครับศิรวิทย์นะครับก็มาช่วยเหลือชาวบ้านที่นี่อยู่ด้วยกันนะครับนี่เห็นมั้ยครับกําลังตักอยู่เลยสวัสดีครับพี่อาร์มพี่เทคสวัสดีครับวันนี้เราเข้ามาช่วยเหลือประชาชนยังไงบ้างครับวันนี้เรามาให้กําลังใจชาวบ้านที่ป่าโมกนะคะที่เนี่ยได้รับความเดือดร้อนประมาณ 1,600 ครัวเรือนแล้วจุดๆเนี้ยเป็นจุดศูนย์อพยพค่ะก็จะมีชาวบ้านแล้วก็ประชาชนที่เป็นวัยรุ่นเป็นเด็กๆเนี่ยมาประมาณ20กว่าครอบครัวเหมือนกันนะคะก็ทยอยอ่ะค่ะมาที่นี่แล้วก็ออกไปทํางานคือเราของที่เราเอามาก็หวังว่าจะช่วยเค้าเรียกว่าประทังชีวิตอ่ะต้องใช้คํานี้นะฮะมันมีข้าวสารอาหารแห้งไข่ไก่บ้านไหนที่ยังพอทํากับข้าวได้ก็จะปรุงอาหารได้แต่บ้านไหนที่ทํากับข้าวไม่ได้ที่เนี่ยก็เป็นศูนย์ที่เค้าจะทํากับข้าวแล้วก็เป็นข้าวกล่องฮะแล้วก็เอาไปแจกให้กับคนที่อยู่ด้านในอีกทีนึงน้ําแรงมากฮะน้ําแรงมากทีนี้เรามากี่ชุดครับวันนี้เราเอาข้าวสารมาประมาณ200กิโลเอาไข่มาเอาน้ําเปล่ามาแล้วก็เอาผ้าอ้อมสําหรับผู้ใหญ่มาแจกจ่ายด้วยนะคะก็เป็นแรงใจแล้วก็ทุกๆอย่างเนี่ยแฟนข่าวส่งมาให้เราใช่ก็เป็นกําลังใจให้กับคนป่าโมกด้วยฮะนี่ก็เราก็นอกจากเป็นกําลังใจแล้วอะไรที่ช่วยเหลือได้เล็กๆน้อยๆเราก็ช่วยพอดีมาแล้วก็เห็นว่ามันมีกระสอบทรายที่ต้องบรรจุอีกเยอะครับก็ต้องใช้อีกเยอะที่กําลังตักใช่ทํากันทั้งวันนะคะเพราะว่าเราขับรถมาเนี่ยนะคะจะมีน้ําท่วมเค้าก็จะกั้นกันดินคันดินแล้วก็กระสอบทรายเอาไว้เพราะว่าฝั่งเนี้ยเริ่มที่จะไปท่วมไปฝั่งนู้นแล้วคือมันก็ช่วยกันเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวก็จะมีชาวบ้านแล้วก็มีฝ่ายท้องถิ่นเค้ามาทําอีกฮะอันนี้เราก็ช่วยเหลือไปก่อนงั้นเดี๋ยวเราตรงนี้เดี๋ยวปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผู้ประกาศของเรานะครับทําหน้าที่กันต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศกันข้างในนะครับว่าเป็นยังไงนะครับซึ่งตรงนี้ข้างหน้าผมนะครับจะเป็นศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมหรือน้ำแรงนะครับที่ว่าการอำเภอป่าโมกนะครับเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์ท่านปลัดชัดชัยกันนะครับซึ่งท่านเองก็ได้ลงพื้นที่นะครับแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกันมาตั้งแต่ช่วงแรกๆแล้วนะครับสวัสดีครับท่านปลัดครับสวัสดีครับสถานการณ์น้ำท่วมที่ป่าโมกตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับท่านครับตอนนี้ความเสียหายอยู่ที่1,600กว่าครอบครัวครับแปดเกือบจะทุกตำบลละนะครับแล้วก็ตั้งแต่กลางเดือนกันยาที่ผ่านมานะครับรอบนอกของอำเภอป่าโมกอย่างตำบลโผงเพงนะครับแล้วก็บางเสด็จไล่มาถึงบางปรากฏข้างๆที่ว่าการอำเภอก็ได้รับความเสียหายมากพอสมควรระดับน้ำนี่ข้างๆอำเภอเนี่ยในส่วนของบางปรากฏนั้นลึกถึง 4-5 เมตรบางจุดแล้วก็เมื่อปีที่แล้วก็ท่วมปีนี้ก็ท่วมอีกชาวบ้านได้รับผลกระทบค่อนข้างที่จะรุนแรงครับผมเห็นว่าที่นี่ยังเป็นศูนย์อพยพอยู่เหรอครับใช่ครับก็จะมีชาวบ้านที่ปลูกบ้านที่บ้านต่ำๆนะครับแล้วก็ไม่มีที่อยู่น้ำท่วมบ้านค่อนข้างสูงก็อพยพมานอนที่ว่าการอำเภอตอนนี้มีอยู่16คนทางเจ้าหน้าที่ของเราก็จัดหาอาหารให้ทาน3มื้อนะครับก็ได้อาหารจากการบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธานะครับเข้ามาช่วยกันดูแลบริจาคข้าวสารอาหารแห้งมานะครับทางกำนันผู้ใหญ่บ้านเรานะครับทางเจ้าหน้าที่เราก็ช่วยกันประกอบอาหารหาเลี้ยงให้กับผู้อพยพแล้วก็ยังมีผู้อพยพอีกหลายจุดนะครับที่อยู่บริเวณข้างถนนที่เขากางเต็นท์นอนที่เขาต้องไปเปิดท้ายรถนอนเราก็เอาอาหารเข้าไปคอยดูแลช่วยเหลือครับผม
ก็คือไม่ใช่ช่วยเหลือเฉพาะชาวบ้านเองเราก็ทําอาหารแจกให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ตลอดทั้งวันทั้งคืนด้วยใช่มั้ยฮะอันนั้นก็ต้องมีด้วยครับเพราะว่ากองทัพต้องเดินด้วยท้องครับผมคิดว่าในตรงนี้น้ําท่วมสถานการณ์น้ําท่วมเราจะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่น้ําถึงจะยุบลงไปฮะตอนนี้การระบายน้ําจากเขื่อนเจ้าพระยามาพื้นที่ของเราเนี่ยอยู่ที่ 3,100 โดยประมาณการนะครับซึ่งคาดว่าเนี่ยน่าจะอีกเป็นเดือนกว่าจะกลับคืนสู่สภาพปกติครับเพราะว่าตอนนี้น้ำเหนือก็ยังเยอะอยู่ประกอบกับพื้นที่ของเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันเป็นท้องกระทะนะครับน้ำก็ยังขังครับเมื่อน้ำเจ้าพระยาลดลงเนี่ยมันก็ต้องมีการสูบออกแล้วก็ฟื้นฟูเยียวยาในเรื่องของความเสียหายในเรื่องของตัวทรัพย์สินบ้านเรือนด้วยครับครับก็นี่คือสถานการณ์ล่าสุดที่อำเภอป่าโมกนะครับซึ่งที่ภาพข้างหลังของผมอยู่นั้นนะก็เป็นโรงครัวเล็กๆนะครับที่ว่าการอำเภอป่าโมกนั้นจัดเตรียมไว้ช่วยเหลือประชาชนนะครับที่ยังได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมอยู่นะครับครับมูลนิธิยังมีเรานะครับก็คอยช่วยเหลือประชาชนทุกที่นะครับหากมีที่ไหนที่อยากให้โครงการของเรานั้นลงพื้นที่เข้าไปช่วยเหลือนะครับก็ติดต่อมาได้ที่ทุกช่องทางของ Top News นะครับจะเป็น LINE Application Facebook นะครับหรือว่ามีเบอร์โทรนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับทางทีมงาน Top News มูลนิธิยังมีเราก็จะลงพื้นที่เข้าไปช่วยเหลือประชาชนนะครับช่วงนี้กลับไปยังสถานีก่อนครับค่ะคุณกันตพลบุ๋งหวายนะคะก็รายงานจากอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองนะคะที่ทางคณะของเราเนี่ยมูลนั้นที่ยังมีเราเนี่ยลงพื้นที่แล้วก็มีเมื่อสักครู่เห็นคุณอาร์มคุณเทคนะคะก็โอ้โหขมิขมันขมัดแมงนะใช่ไปกันแต่เช้าคือนอกจากจะนำถุงยางชีพนะคะไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วเนี่ยคืออะไรที่มันช่วยเหลือได้เล็กๆน้อยๆเนี่ยก็ร่วมด้วยช่วยกันนะคะแล้วทุกน้ำใจที่แฟนของ Top News เนี่ยส่งมาคุณผู้ชมก็จะเห็นนะคะว่าเราได้ส่งต่อได้ช่วยเหลือแล้วก็ได้เป็นกำลังใจกับคนที่เขาเดือดร้อนจริงๆนะคะตามกำหนดการเนี่ยคือพอไปถึงแล้วนะคะสักประมาณหลังจากนี้เนี่ยก็จะลงไปที่บ้านบางปรากฏนะคะที่ตำบลบางปรากฏแล้วก็จะไปที่บ้านบางเสด็จด้วยนะคะก็จะลงพื้นที่กันไปตรงนี้ก็เป็นที่เขาก็อละไปมอบกันแล้วก็มีทางปลัดอำเภอคุณชัดชัยเนี่ยมาให้การต้อนรับนะคะอย่างที่น้องอามก็บอกด้วยว่ามีทั้งข้าวสารเป็นร้อยกิโลเลยมีอาหารแล้วก็ที่น่าสำคัญก็คือเรื่องของผ้าอ้อมผ้าอ้อมผู้ใหญ่ใช่นะคะบางคนเนี่ยคือเป็นห้องน้ำเลยก็ไม่สะดวกนะคะช่วงนี้นะคะที่พูดถึงผู้หลักผู้ใหญ่แล้วเนี่ยนะคะที่อุบลราชธานีก็ยังมีสถานการณ์น้ำท่วมอยู่ที่นี่เจ้าหน้าที่ทหารเนี่ยก็ลงไปดูแลโดยเฉพาะผู้สูงวัยที่อยู่ในศูนย์พักพิงบางคนเนี่ยออกจากบ้านมา3สัปดาห์แล้วนะคะแล้วตอนนี้อากาศก็เริ่มหนาวแล้วคุณกาวาวก็ต้องไปดูแลกันหลายอย่างกลัวจะป่วยไข้ไม่สบายกันไปค่ะโดยทางทีมแพทย์จากสำนักงานแพทย์ทหารนะคะกรมยุทธบริการของกองบัญชาการกองทัพไทยก็ไปดูผู้ที่อพยพหนีน้ำท่วมที่เทศบาลเมืองวารินชำราบอพยพมาอยู่ศูนย์พักพิงรอบตัวเมืองนะคะตอนนี้อากาศเริ่มหนาวเย็นด้วยก็ไปแนะนำให้สวมเสื้อผ้ากันหลายๆชั้นแจกยาแก้น้ำกัดเท้ายาฆ่าเชื้อแบคทีเรียยานวดยากันยุงเพราะว่าผู้สูงอายุบางทีก็นั่งอยู่ในเต็นท์เกือบตลอดทั้งวันไม่ได้มีโอกาสทำกิจกรรมอุบลราชธานีนะคะปัจจุบันเนี่ยมีพื้นที่ถูกน้ำท่วม19อำเภอ25อำเภอนะคะขออภัย19อำเภอ25ตำบลแล้วก็มีผู้ที่ต้องอพยพไปพักอาศัยอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราว 32,973 คนค่ะปัจจุบันเนี่ยมีผู้อพยพที่บางคนออกจากบ้านมาอาศัยอยู่ที่ศูนย์พักพิงตั้งแต่วันที่16สิงหาเรียกว่าย่างเข้าสู่เดือนที่2แล้วตั้งแต่เกิดเหตุอุทกภัยนะคะส่วนสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งนี่ไปดูที่แม่น้ำมูลสถานีวัดน้ำ M7 สะพานเสรีประชาธิปไตยความสูงอยู่ที่ 11.5 เมตรนะคะก็เริ่มที่จะลดลงตั้งแต่วันที่15ตุลาคมแล้วก็ทีมแพทย์เองก็นำกำลังทหารเนี่ยไปดูแลผู้สูงอายุถ้าไม่มีพายุลูกใหม่คาดว่าระดับน้ำจะปรับลงสู่ภาวะปกติราวปลายเดือนพฤศจิกายนโอ้โหอีก1เดือนข้างหน้าเลยค่ะส่วนที่จังหวัดนครปฐมนะคะก็มีคลิปที่น่าประทับใจเพราะว่าหน่วยกู้ชีพกู้ภัยเนี่ยเขาเข้าไปช่วยคุณยายวัย84ปีติดอยู่ในบ้านที่น้ำท่วมตั้งแต่80เซนถึง1เมตรนะคะคือลูกสาวเนี่ยพยายามจะชวนคุณยายมานานแล้วแหละบอกว่าคุณแม่ออกไปอยู่ที่สมุทรปราการด้วยกันแต่ก็ไม่สำเร็จจนสุดท้ายจะกลับไปช่วยคุณแม่ปรากฏว่าน้ำท่วมเข้าไปไม่ได้ค่ะคลิปประทับใจนี้ก็ได้รับการเผยแพร่เมื่อเจ้าหน้าที่มูลนิธิสุขศาลานุเคราะห์นครปฐมที่บางเลนเนี่ยนำเรือท้องแบนไปช่วยเหลือหญิงชรานี่ตามภาพนี่เรียกว่าต้องอุ้มกันลงมาเลยนะคะ
เธออาศัยอยู่ในบ้านเพียงลำพังค่ะที่จังหวัดนครปฐมคือตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเนี่ยคุณตรึงตราเจ้าหน้าที่เนี่ยแต่ก็เล่าบอกว่าพอได้รับแจ้งจากลูกสาวเนี่ยของคุณยายคุณยายนี่ชื่อว่าคุณยายโหมหักบำรุงอายุ84แล้วนะคะลูกสาวบอกไปรับคุณแม่หน่อยติดอยู่ที่ชั้น2น้ำที่บ้านเนี่ยท่วมลึกถึง80เซนเดินเข้าไปหรือว่าจะไปอุ้มออกมาไม่ได้นะคะลูกสาวก็บอกว่าก่อนหน้านี้พยายามชวนแล้วแต่พอจะไปช่วยเนี่ยน้ำท่วมสูงมากคุณตรึงตาก็เล่าว่าพอได้รับแจ้งก็นำกำลังไปกันเลยค่ะ6นายพร้อมเรือท้องแบนซึ่งปกติคุณยายแทบเดินไม่ไหวพอเห็นเจ้าหน้าที่กับลูกสาวมานี่ดีใจเลยนะคะดีใจแบบร้องไห้เลยเจ้าหน้าที่ก็ต้องอุ้มตามข้ามระเบียงออกมาคุณยายนี่ก็อารมณ์ดีเลยก็บอกว่ากลัวเพราะว่าวันนี้น้ำขึ้นมาเยอะด้วยคือที่อำเภอบางเลนนะคะคุณผู้ชมคะกำลังเริ่มเจอปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากว่าแม่น้ำท่าจีนกำลังเร่งระบายน้ำออกจากเขื่อนแล้วก็ผ่านมาที่สุพรรณบุรีคาดว่าอีกไม่กี่วันนะคะมวลน้ำมหาศาลเนี่ยจะเคลื่อนตัวมาถึงนครปฐมโดยอำเภอบางเลนนี่แหละค่ะจะเป็นอำเภอแรกที่รับมวลน้ำก่อนใครทุกฝ่ายก็เร่งช่วยเหลือกันอยู่นะคะนี่ตอนที่ขึ้นมาละแล้วก็เจอลูกสาวนะคะเหมือนกันมองกล้องด้วยเจอลูกแล้วนะคะคุณแม่ขอบคุณขอบคุณครับคุณยายขอให้คุณยายสุขภาพแข็งแรงนะคะเดินทางปลอดภัยนะคะขอบคุณค่ะคุณยายนี่แหละก็น่ารักมากโอ้แต่คือตอนแรกเนี่ยนะคะคือโอ้คุณยายเนี่ยก็ออกมาไม่ได้ก็คือตอนแรกพยายามจะชวนมาแล้วก็ไม่มาไม่มาไงพอน้ำท่วมเนี่ยผู้สูงวัยอุ้มไม่ไหวเนี่ยค่ะตอนที่อยู่บนเรือเนี่ยค่ะบางเลนนะคะบ้านบ้านเล็กที่เอาไหมติดตาสักสามโมงค่ะคุณยายอยู่คนเดียวใช่ไหมคะแล้วลูกเขาปวดมาน้ำไม่เยอะลองดูค่ะไปไปขอบคุณครับคุณยายไม่ต้องร้องนะคะปิดประตูนะบ้านให้คุณยายเรียบร้อยแล้วค่ะล้างขยะเอายังคันเอาเดี๋ยวให้กรมไฟฟ้ามาตัดนะคะคุณยายก็ห่วงบ้านนะใช่ก็ห่วงบ้านคนสูงวัยนี่แหละค่ะจะห่วงบ้านใช่แต่ปลอดภัยแล้วนะคะค่ะก็นี่ก็เป็นภาพที่ในยามทุกยามยากอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นว่าน้ำใจคนไทยหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเจ้าที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาร่วมด้วยช่วยกันจริงๆคุณผู้ชมมาดูเรื่องผู้ป่วยกันหน่อยนะคะถ้าเกิดว่าในช่วงนี้น่ะน้ำท่วมที่ไหนก็ตามนะคะมันมีข้อมูลว่าคนที่เป็นผู้ป่วยบัตรทองเนี่ยสามารถไปใช้สิทธิ์ในพื้นที่น้ำท่วมคือรักษาที่ไหนก็ได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะนี่ก็ยืนยันมาจากคุณรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าเรื่องของน้ำท่วมในหลายพื้นที่เนี่ยท่านนายกประยุทธ์เนี่ยนะคะโอ้โหห่วงใจมากแล้วก็กำชับเลยบอกว่าต้องดูแลอย่างใกล้ชิดทีนี้นะคะคนที่เป็นผู้ป่วยสิทธิ์บัตรทองในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมอันนี้ไม่ต้องกังวลไปเพราะว่ามีการจัดระบบให้การรักษาอย่างต่อเนื่องและก็ย้ำนะคะว่าสามารถใช้บริการที่หน่วยบริการหรือสถานบริการพยาบาลที่ไม่ใช่หน่วยบริการตามสิทธิ์ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายซึ่งทางหน่วยบริการจะไปเบิกค่าใช้จ่ายจากทางสปสช.เองตามขั้นตอนนะคะทีนี้มีแนวทางอะไรกันบ้างในการดูแลผู้ป่วยสิทธิ์บัตรทองในพื้นที่น้ำท่วมก็คือ1ถ้าป่วยคือเข้าไปที่ไหนก็ได้ไม่เสียค่าใช้จ่าย2ประสานกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นของอบต.เทศบาลรับส่งผู้ป่วยโรคเรื้อรังไปรักษาอย่างต่อเนื่อง 3. จะมีการจัดส่งน้ำยาล้างไตผ่านไปรษณีย์ไทยไปถึงบ้านผู้ป่วยที่ได้สิทธิ์ตามปกติตรงนี้นะคะ 4. กรณีฟอกไตด้วยเครื่องไตเทียมจัดระบบเฝ้าระวังเตรียมโรงพยาบาลสำรองทั้งนี้ผู้ป่วยฉายแสงไตวายเรื้อรังต้องการรักษาต่อเนื่องหรือว่าต้องการความช่วยเหลือติดต่อสายด่วนสปสช.โทร1330ตลอด24ชั่วโมงนะคะหรือว่าจะไปที่ LINE แอดของสปสช.ก็ได้ทีนี้เนี่ยในเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมนะคะหน่วยงานนึงที่ทำงานหนักเหมือนกันก็คือว่าหน่วยงานของสาธารณสุขบุคลากรทางแพทย์ต่างๆนี่นะคะเพราะว่าแม้ว่าน้ำมันจะท่วมเนี่ยคนป่วยมันหยุดไม่ได้ใช่ไหมคะพี่ใช่ค่ะฉะนั้นแล้วเนี่ยตรงนี้เราก็จะเห็นว่าการปฏิบัติภารกิจของบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเนี่ยยังคงทำงานอย่างต่อเนื่องไปนะคะข้อมูลจากคุณไตรสุรีไตรสรณกุลรองโฆษกประจำสำนักนายกนะคะก็พูดถึงเรื่องของน้ำท่วมบอกว่าคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกและรัฐมนตรีสาธารณสุขติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดแล้วก็รายงานให้ฟังว่าเรื่องของน้ำท่วมที่ผ่านมานี่นะคะตามข้อมูลของวันที่14ตุลาคมพบว่าพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย29จังหวัดมีสถานบริการสาธารณสุขได้รับผลกระทบสะสม215แห่งนะคะก็ยังจะมีเช่นโรงพยาบาลสุข
ส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือว่าที่ประจำอำเภอหรือว่าศูนย์สุขภาพชุมชนต่างๆนี่ก็โดนกันไปแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลนะคะถึงแม้ว่าจุดไหนที่จะโดนบางจุดที่เขายังให้บริการได้เนี่ยเขาก็จะปรับเปลี่ยนวิธีการให้บริการคือลงพื้นที่เชิงรุกเลยไปช่วยเหลือประชาชนนะคะ อย่างเช่นไปเยี่ยมบ้านไปตรวจรักษาแจกยาชุดน้ำท่วมแก่พี่น้องประชาชนด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยทางคุณอนุทินก็ได้ชื่นชมแล้วก็ขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์มาด้วยนะคะที่ยังคงให้ความช่วยเหลือแล้วก็รักษาประชาชนอย่างเต็มที่นะคะค่ะไปดูเรื่องภัยสังคมกันบ้างดีกว่านะคะฆาตกรต่อเนื่องเนี่ยในรุทหรือว่าไอ้รุทเนี่ยที่ลวงเหยื่อใช้วิธีแชทลวงแล้วก็มาทำร้ายจนสุดท้ายเสียชีวิตเลยนะคะล่าสุดเนี่ยค่ะตำรวจสน.บางยี่ขันก็ควบคุมตัวฆาตกรต่อเนื่องรายนี้นะคะไปขอฝากขังที่ศาลอาญาตลิ่งชันเจ้าหน้าที่กองบังคับการกองปราบปรามนี่ที่ไปบุกจับกลุ่มนายธนเดชหรือนายรุทอายุ27ปีนายคนนี้เนี่ยก่อเหตุไปแชทลวงเหยื่อสาวแล้วเอาเหยื่อเนี่ยมากักขังทำร้ายร่างกายสุดท้ายเสียชีวิตนะคะอันนี้อยู่ในพื้นที่ของสน.บางยี่ขันแล้วเหยื่อขออภัยนายรุทเนี่ยหนีไปกบดานที่จังหวัดพัทลุงก่อเหตุแบบเดียวกันเนี้ยกับหญิงสาวอีกหนึ่งรายจนได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ตามจับได้คืบหน้าวันนี้ค่ะมีการนำตัวนายธนเดชไปขออำนาจศาลฝากขังที่ศาลอาญาตลิ่งชันเป็นผัดแรกนะคะแน่นอนว่าพนักงานก็ยื่นคัดค้านการประกันตัวเพราะว่าผู้ต้องหามีพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงและอาจจะไปยุ่งกับพยานหลักฐานทางด้านพันตำรวจเอกจารุวัฒน์สิงห์ศรีชัยผู้กำกับการสน.บางยี่ขันนี่ก็บอกว่าพอสอบสวนเนี่ยผู้ต้องหาในรุทเนี่ยรับสารภาพค่ะว่าเป็นผู้ก่อเหตุทำร้ายเหยื่อหญิงสาววัย26ปีจนเสียชีวิตในห้องเช่าย่านบางกอกน้อยเมื่อเดือนกรกฎาคมคาดว่าน่าจะเกิดจากการเมายาเสพติดนะคะก็เลยมีการสอบสวนขยายผลแล้วเชื่อว่าน่าจะมีเหยื่อที่เป็นหญิงสาวอีกหลายรายที่ผู้ต้องหาทำร้ายถ้ามีผู้เสียหายเคยถูกกระทำแบบนี้ไปแจ้งความที่ตำรวจสน.ใกล้บ้านได้เลยค่ะทีนี้เหยื่อวัย31ปีที่ตำรวจเข้าช่วยไว้ได้ขณะที่จับกลุ่มเนี่ยนะคะทางอยู่ที่พัทลุงเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้อาการดีขึ้นแพทย์ก็ดูแลอย่างใกล้ชิดส่วนคดีค่ะตำรวจกองปราบนำตัวนายธนเดชไปสอบสวนแล้วนะคะแล้วที่สภ.พัทลุงก็มีการรวบรวมพยานหลักฐานเตรียมออกหมายจับเพิ่มอีก2ข้อหาด้วยเช่นกันทางด้านของตำรวจบอกว่าเบื้องต้นที่พูดคุยกับผู้เสียหายก็ทราบว่ารู้จักกับผู้ต้องหาเนี่ยผ่านแอปหาคู่คุยกันได้สัก1เดือนค่ะนั่งรถไฟจากลำพูนมาหาที่จังหวัดพัทลุงพาไปทานอาหารที่ตลาดก่อนผู้ต้องหาจะนำจานข้าวปาใส่หน้าแล้วก็เทน้ำซุปราดศีรษะผู้เสียหายใช้กำลังทำร้ายร่างกายแล้วก็เอามาขังไว้ในห้องนะไม่ยอมให้ออกไปไหนเลยผู้เสียหายยังเล่าต่อว่าผู้ต้องหาคนนี้ในรุทเนี่ยเสพยาบ้าแล้วก็จะมาทำร้ายอยู่ตลอด1เดือนก็เชื่อว่าน่าจะมีผู้หญิงที่ถูกทำแบบนี้อีกจำนวนมากทีนี้พอไปดูประวัติพบว่าผู้ต้องหาเคยต้องโทษคดียาเสพติดเมื่อปี2557และฆ่าผู้อื่นเมื่อปี2559แน่นอนว่าตรวจสารตัดปัสสาวะพอไปตรวจปัสสาวะพบสารเสพติดเสพมานานแล้วเสพยาบ้าเนี่ยคุณกะว่าวันละ10เม็ดนะคะไปตรวจสอบประวัติเพิ่มเข้าไปอีกพบว่าได้หนีออกจากบ้านที่ยะลาตั้งแต่อายุ14เพราะว่าถูกแม่ทำร้ายทุกครั้งที่เมาเหล้าก็ทนไม่ไหวหนีมากรุงเทพไม่มีเป้าหมายมีเงินติดตัวมา100บาทพอเข้ากรุงเทพเร่ร่อนก็อยู่ที่สนามหลวงสุดท้ายถูกชักชวนไปเข้าขบวนการค้ามนุษย์และยาเสพติดที่สำคัญนายคนนี้เนี่ยนะคะถูกจับกุมมาแล้วหลายครั้งหลายหนแต่ก็ยังออกมาเป็นภัยต่อสังคมกันต่อเนี่ยน่ากลัวนะคะคือพอโดนจับปุ๊บออกมาปุ๊บก็สร้างคดีอีกอย่างต่อเนื่องแล้วก็ที่น่ากังวลมากไปกว่านั้นก็คือว่าเราจะดูว่าพฤติกรรมเนี่ยคือไปแชทแล้วก็ลวงเหยื่อมาใช่ออนไลน์เนี่ยถ้าออนไลน์ใช่ฉะนั้นเนี่ยคือเราเองนะคะก็จะต้องระมัดระวังคือคนร้ายที่มันก่อเหตุเนี่ยมันคนไม่ดีอยู่แล้วล่ะค่ะแต่เราเองเนี่ยก็ต้องระมัดระวังตัวเองด้วยในกรณีนี้นะคะเวลาใครมาทักมาอะไรอย่างเงี้ยเราเตือนกันบ่อยๆนะคะว่าอย่าไปหลงเชื่อใครกันง่ายๆแต่ว่านายรุทเนี่ยก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะเพราะสิ่งที่ทำเนี่ยไม่ถูกต้องแน่นอนทีนี้มีอีกคดีนึงคุณผู้ชมที่บุรีรัมย์นะคะที่ก่อนหน้านี้มีคนชื่อนายธนทัศน์นะคะอายุ23ปีเนี่ย อยู่ตำบลเมืองฝังอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ถูกพบว่าเป็นศพแล้วก็ศพเนี่ยคือถูกเผาเสียชีวิตในโรงเรียนบ้านแสลงโทนนะคะที่อำเภอประโคนชัยบุรีรัมย์ซึ่งเป็นหมู่บ้านของภรรยาตัวเองนะคะเมื่อวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมาที่เขาไปพบเนี่ยปรากฏว่าความคืบหน้าล่าสุดนะคะ
วันนี้เนี่ยมีการสอบถามไปที่พันตำรวจเอกเจษฤทธิ์แพ่งศรีสารผู้กำกับสภ.ประโคนชัยของบุรีรัมย์ท่านก็บอกว่ายังไม่มีการสรุปคดีนี้เพราะว่าสาเหตุการตายเนี่ยคืออะไรตอนนี้เนี่ยนะคะบิ๊กโจ๊กหรือว่าพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบ.ตร.กำลังให้มีการเร่งผลตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์จึงจะสามารถนำมาประกอบพยานหลักฐานที่มีได้และเพิ่มน้ำหนักให้กับข้อเท็จจริงในคดีนี้ได้ซึ่งผลเนี่ยจะทราบภายใน21ตุลาคมนี้นะคะแล้วก็ความคืบหน้าของคดีเนี่ยมีการสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องไปแล้ว20ปากส่วนศพของนายธนทัศน์นะคะนำไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดของผู้เสียชีวิตที่ตำบลเมืองฝางอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็ตอนนี้ยังไม่มีกำหนดชัดเจนว่าจะชาปนกิจในวันไหนนะคะประเด็นหนึ่งก็คือว่าคุณแม่ของผู้ตายคือคุณพรพันธ์เนี่ยบอกว่าในเรื่องนี้เนี่ยเขามั่นใจว่าลูกชายไม่ได้ทำร้ายตัวเองแน่นอนเพราะไปบ้านภรรยาเนี่ยคือจะไปจัดงานวันเกิดให้ภรรยาน่ะแล้วก็ยังไม่ถึง24ชั่วโมงเลยแล้วมาเกิดเหตุฉะนั้นแล้วเรื่องนี้มั่นใจนะคะว่าไม่น่าจะเป็นการทำร้ายตัวเองนะคะแล้วคุณแม่เนี่ยก็ตั้งรางวัลเงิน 100,000 บาทให้กับคนที่ทราบเบาะแสของคนร้ายด้วยค่ะตรงว่าแม่ยังไม่ทราบยังไม่ทราบรายละเอียดเพราะว่ายังไม่ทราบผลนะคะยังเงียบๆอยู่เห็นว่ามีการตั้งรางวัล100,000ค่ะถ้าให้โบเสจนถึงสามารถจับได้นะคะแม่มั่นใจว่าลูกแม่ไม่ได้ฆ่าตัวตายแน่ๆอย่างถ้าวันที่เขาตายนะคะเขายังมากอดแม่กาเลยนี่แม่คนเนี้ยว่าให้แม่น่ะไปกับพ่อนะพาไปหาศาสดีหน่อยเพื่อในเรื่องผ่อนผันทหารใช่เรื่องผ่อนผันทหารเพราะช่วงที่ตอนเลือกตั้งตอนเลือกทหารน่ะเขาติดโควิดแล้วเขาก็ยังรักษาตัวอยู่ที่นู่นแต่ตอนนี้เขาหายเป็นปกติแล้วเราก็ได้ติดต่อศาสดีที่นี่ไว้อยู่แล้วแล้วเขาก็บอกว่าถ้ามาถึงก็ให้ไปหาเขาทีนี้เขาเพิ่งมาถึงได้อยู่แค่ยังไม่ถึง24ชั่วโมงเลยส่วนบทแต่นี่สามารถแจ้งได้ที่ไหนครับที่สพ.อภิคุณใช่นะคะคือลูกชายเนี่ยก็เพิ่งจะกลับมาเมืองไทยได้ไม่นานเตรียมทำเรื่องผ่อนผันทหารแล้วก็ไปจัดงานวันเกิดให้ภรรยาฉะนั้นคุณแม่เนี่ยมั่นใจว่าคดีนี้เนี่ยมันดูแปลกนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรื่องของคดีเนี่ยตำรวจก็ติดตามความคืบหน้าอยู่แล้วก็มันจะต้องไปดูเรื่องของผลชันสูตรทางนิติวิทยาศาสตร์ตรงนี้นะคะน่าจะสามารถนำประกอบกับคดีได้นะคะเดี๋ยวติดตามต่อไปค่ะค่ะไปดูที่สุพรรณบุรีพี่แอดคาราบาวก่อนหน้านี้มีคลิปออกมาของขึ้นนะไปด่าผู้ว่าสุพรรณคือพี่แอดเนี่ยไปเล่นคอนเสิร์ตในพื้นที่สุพรรณในงานวันเกิดของกำนันคนดังกำนันพุกนะคะแล้วก็ด่าผู้ว่าอย่าเลยว่าไม่ยอมชวนมาเล่นคอนเสิร์ตในงานอนุสรณ์ดอนเจดีค่ะซึ่งท่านผู้ว่านี่ก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยนะคะล่าสุดเนี่ยทางผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะนายณัฐพัฒน์สุวรรณประทีปก็บอกว่าไอ้ที่ไม่ได้ชวนไปเล่นคอนเสิร์ตมาก่อนหน้านี้เพราะว่ามันเจอการระบาดของโควิดทีนี้พี่แอดเนี่ยจากคลิปเนี่ยใช้คำพูดก็ไม่เหมาะสมด้วยนะคะก็จะรวบรวมพยานหลักฐานดำเนินคดีไปดูทางด้านเจ้าของวันเกิดนายปิยพจน์เกียรติชูสกุลหรือกำนันพุกกำนันพุกเป็นกำนันตำบลบางเลนค่ะที่จ้างวงคาราบาวมาเล่นในคืนวันที่12ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีนายณัฐพัฒน์เนี่ยก็มาร่วมงานมีแขกจำนวนมากด้วยนะคะกำนันพุกก็เล่าว่าคืนวันที่12เป็นวันคล้ายวันเกิดอายุครบ59ปีเลยจ้างวงคาราบาวมาแสดงเป็นการเลี้ยงขอบคุณชาวตำบลบางเลนและตำบลใกล้เคียงนะคะผู้ว่าก็มาเป็นเกียรติในงานอวยพรกันด้วยก่อนจะเดินทางกลับหลังจากผู้ว่าเดินทางกลับไปแล้วเนี่ยคาราบาวเริ่มคอนเสิร์ต 20:30 ร้องได้2เพลงอยู่ๆพี่แอดก็ขอบคุณตนเองขึ้นมาแล้วก็มีการพูดจาที่เจ้าตัวคือกำนันพุกยอมรับว่าตกใจมากเดี๋ยวไปฟังกำนันพุกเล่าค่ะผู้ว่าท่านก็เดินทางกลับหลังจากผู้ว่าเดินทางกลับเนี่ยตอนนั้นยังเวลาประมาณ 20:00 แต่พี่แอดเนี่ยมีคิวแสดงอยู่ที่ 20:30 ครับกว่าพิธีการจะเสร็จยัน 20:30 เนี่ยท่านผู้ว่ากลับไปเรียบร้อยแล้วครับแล้วต่อมาเนี่ยพี่แอดก็เปิดทำการแสดงประมาณ 20:30 พอเริ่มเล่นได้สัก2เพลงพี่แอดก็บอกว่าขอบคุณกำนันพุกที่ให้วงดนตรีคาราบาวมาแสดงที่นี่แล้วแกก็พูดของแกเรื่อยไปผมเองเนี่ย
ยืนฟังข้างล่างผมก็ยังงงอยู่ว่าเอ๊ะทำไมพี่แอดถึงได้พูดเรื่องนี้ขึ้นมาซึ่งโดยผมเองก็ไม่ทราบต้นสายปลายเหตุว่าเป็นอย่างไรหรอกครับเพราะว่าเรื่องการจัดงานที่ดอนเจดีผมคาดว่าน่าจะเป็นเรื่องการจัดงานที่อนุสรณ์ดอนเจดีสุพรรณบุรีพี่แอดเองแกเป็นคนสุพรรณและแกไม่ได้มาเล่นแกคงน้อยอกน้อยใจก็อาจจะมีการสื่อสารกันมีการเข้าใจผิดนะครับว่าไม่ให้เล่นคือยังไม่ทราบว่าเหตุผลเป็นเพราะอะไรแต่ตามที่ท่านผู้ว่าได้ให้เหตุผลก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องโควิดนะครับครับสำหรับงานนี้ท่านผู้ว่าไม่ได้สั่งให้หยุดเล่นการแสดงนะครับสำหรับงานผมเนี้ยนะครับก็ยังทำการแสดงอยู่ตลอดจนงานเลิกครับเหตุการณ์ทุกอย่างก็ปกติดีครับกำนันพุกก็บอกว่าอยากให้ทั้งคู่เนี่ยในฐานะคนสุพรรณด้วยกันก็ไปปรับความเข้าใจกันนะคะพอภาพออกมาแบบนี้มันก็ไม่ดีต่อจังหวัดด้วยเนาะคนสุพรรณเหมือนกันแล้วพี่แอร์นี่ของขึ้นอย่างแรงอ่ะใช่แล้วก็พูดถึงตำแหน่งอ่ะตำแหน่งผู้ว่าสุพรรณอย่างนี้นะคะแล้วก็ไปเช็คเนี่ยตารางงานคิวของพี่แอร์นี่ยังแน่นอยู่นะคะยังแน่นก็ยังแน่นอยู่คิวงานก็ยังเดินไปอยู่เดี๋ยวเรื่องนี้รอดูเพราะว่าทางผู้ว่าท่านก็ต้องไปดูเรื่องของพยานหลักฐานดำเนินคดีด้วยนะคะค่ะมาดูที่ประจวบกันบ้างคุณผู้ชมอันนี้นะคะคือทุกคนที่อยู่ในพื้นที่หัวหินประจวบนี่ก็ตามไปชมกันสำหรับโครงการ Street Art King ภูมิพลนี่นะคะคือโหสวยงามมากทุกจุดที่เราลงพื้นที่ไปนะคะแล้วก็ทีมงานเนี่ยไปวาดพระบรมสาทิสลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยต้องมีคนเนี่ยไปชื่นชมทุกครั้งเลยนะคะจุดวาดภาพเนี่ยอยู่ที่ด้านข้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ9พรรษา12สิงหา2555โรงพยาบาลหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะนี่งดงามมากก็แน่นอนค่ะนำทีมโดยครูอไหล่นายชวัฒน์จำปาแสนแล้วก็ครูทีมจิตอาสานะคะก็ได้ร่วมด้วยช่วยกันวาดพระบรมสาทิสลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่9ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเนี่ยคุณผู้ชมแล้วงานนี้คือต้องขึ้นกระเช้าขึ้นไปลงมือวาดภาพแบบนี้เลยนะคะเนี่ยสูงนะพี่สวยมากและสูงมากเนี่ยนะคะต้องมีความแน่วแน่มุ่งมั่นและตั้งใจจริงๆคือขึ้นไปแบบนั้นเลยซึ่ง เวลาขึ้นกระเช้าอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีทีมงานครูฝึกลบ Assess and Rescue เนี่ยได้พากันโรยตัวลงจากดาดฟ้าตึกสูง13ชั้นค่ะวาดรูปก้อนเมฆและนกบินเพื่อให้ภาพออกมาสมบูรณ์แบบสวยงามยิ่งขึ้นนี่เห็นไหมทีนี้ก็จะมีครูตั้มนะคะครูตั้มชื่อคุณรัฐพลธีระธรรมรงค์ธัญญาเป็นครูสอนศิลปะโรงเรียนเทศบาล3วัดจันทราวาสอยู่ที่ตำบลท่าราบอำเภอเมืองของจังหวัดเพชรบุรีบอกว่าตัวเองเนี่ยก็เป็นครูศิลปะอยู่แล้วพอรู้ว่ากลุ่มสินอาร์คิงภูมิพลเนี่ยมาวาดภาพที่นี่ก็อยากจะมาเป็นส่วนหนึ่งนะคะก็ใช้โอกาสในช่วงปิดเทอมนี้นะคะมาช่วยในงานนี้ค่ะก็ครูตั้มเนี่ยเป็นครูศิลปะทำอยู่ในเพชรบุรีทำสตรีทอาร์ตเพชรบุรีอยู่แล้วนะครับทีนี้ก็ทราบข่าวว่ามีกลุ่มสตรีทอาร์ตภูมิพลก็เลยเคยติดต่อเขาไว้ว่าถ้ามาโซนเนี้ยครูตั้มยินดีที่จะมาช่วยบังเอิญเมื่อ2วันที่ผ่านมาไปออกมาลงที่6ที่หินดีแล้วคุณทราบข่าวว่าเขาเริ่มมาแล้วก็เลยตามเข้ามาสมทบนะครับก็ด้วยความยินดีครับเราก็อยากทำด้วยใจเลยเนี่ยอยากมามากๆนะครับมันมีโอกาสและช่วงปิดเทอมเราสามารถทำได้เต็มที่เลยนะครับก็อยากใช้ความสามารถที่ตัวเองมีอยู่นะครับแล้วนี่เพิ่งไปอบรมเกี่ยวกับเรื่องของการสืบสานตามรอยพ่อพอดีเลยก็เลยว่าได้ทำตรงเนี้ยพอดีวันที่13พอดีด้วยโอ้โชคดีจังเลยนี่ดูนะครูตั้มเนี่ยยิ้มแย้มดูจิตใจคือแบบเหมือนมีความสุขมากอ่ะมีความสุขที่ได้มาทำไงใช่ใช่ทีนี้มาดูทางฝั่งของครูฝึกลบ Access and Rescue นะคะคุณหัสดินสลิงคารทวีกุลเนี่ยคือก็บอกว่าอะละเนี่ยมากับเพื่อนๆพากันมาโรยตัวด้วยเชือกนะคะเพื่อที่จะขึ้นไปเขียนเรทของภาพเป็นยังไงบ้างไปฟังกันหน่อยค่ะเป็นการโรยตัวครับจริงๆแล้วก็มาตั้งแต่เมื่อวานครับก็มาวางเชือกตามตำแหน่งที่ต้องการที่จะเห็นรายละเอียดเข้าไปในภาพครับแล้วเรามาดำเนินการในส่วนไหนบ้างในส่วนของก้อนเมฆสีเหลืองแล้วก็จะมีตัวนกครับในส่วนที่เป็นซอกที่รถหรือเครื่องจักรไม่สามารถเข้าถึงได้เราจะใช้วิธีโรยตัวเข้าไปครับก็ถามว่าถ้าโดยส่วนตัวผมเองก็ไม่ได้ยากครับเนื่องจากว่าโดยปกติแล้วก็ปฏิบัติงานทางด้านนี้ด้วยครับนี่นะคะแล้วก็ทีเนี้ยที่จุดที่ว่าเนี่ยอยู่ที่โรงพยาบาลหัวหินของประจวบคีรีขันธ์นะคะแต่ปรากฏว่าคุณผู้ชมมีเจ้าของโรงแรมที่กำแพงเพชรเนี่ยทราบข่าวขับรถมาเลยค่ะ
มาดูนะคะคุณจันทรรัตน์สมบูรณ์สินเป็นเจ้าของโรงแรมนวรัตน์จังหวัดกำแพงเพชรตั้งใจมาชมแล้วก็บอกว่าพอรู้นะโอ้โหอยากจะให้ทีมงานเนี่ยไปวาดภาพที่โรงแรมของตัวเองที่กำแพงเพชรเหมือนกันเอาฟังเสียงหน่อยค่ะคือจริงๆต้องบอกว่าตั้งใจมาดูภาพสตรีทอาร์ตคิงภูมิพลที่หัวหินนะคะเพราะว่าจริงๆคุณพ่อคุณแม่พอรู้ว่ามีโครงการนี้เนี่ยก็อยากจะให้ไปวาดที่กำแพงเพชรซึ่งเป็นบ้านเกิดด้วยนี่เข้ามาครั้งแรกที่เห็นภาพพระองค์ท่านเนี่ยจริงๆก็บอกว่าก็ตื้นตันนะคะตื้นตันเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเหมือนกับได้เข้าเฝ้าท่านน่ะค่ะก็ต้องบอกว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากๆเลยที่เหมือนกับเชื่อมในหลวงผู้อยู่ในดวงใจของประชาชนคนไทยทุกคนน่ะให้ใกล้ชิดกับประชาชนมากยิ่งขึ้นนะคะก็ตื่นเต้นด้วยที่ได้เข้ามาแล้วบังเอิญได้เจอกับทีมงานแล้วก็ได้มีโอกาสพูดคุยกันคือไม่ว่าคนในพื้นที่หรือว่าคนต่างพื้นที่เวลาทราบข่าวถ้าเกิดว่าไม่ไกลเกินไปนักหรือว่าสามารถมาได้ทุกคนจะมุ่งมาจะมาติดตามจะมาชมนะคะจะมาชื่นชมแล้วก็ให้กำลังใจกับทีมงานด้วยนะคะนี่ก็เป็นอีกโครงการหนึ่งของสตรีทอาร์ตคิงภูมิพลที่ไปที่ไหนเนี่ยใครเห็นก็ปลับปลื้มนะคะแล้วภาพนี่เรียกว่ามีเหมือนมีชีวิตเลยใช่เห็นแล้วบางคนก็น้ำตาไหลเนาะคิดถึงพระองค์ท่านนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาค่ะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอดี้บียอนถังเช่าผสมกระชายขาวและงาดำคอดี้บียอนถังเช่าของคุณเพื่อคุณและคนที่คุณรักซื้อ5แถม5สนใจสั่งซื้อโทร02-114-6777หรือ LINE Top Shopping สนับสนุนรายการโดยคอดี้บียอนทางเช่าของคุณเพื่อคุณและคนที่คุณรักท่านผู้ชมคะช่วงนี้จะพาไปดูบรรยากาศประชาชนทุกหมู่เหล่าเลยนะคะที่เข้าไปถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติที่เขตดุสิตค่ะในช่วงตั้งแต่วันที่14ถึง16ตุลาคมซึ่งทางสำนักพระราชวังก็เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าไปได้นะคะหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรเมื่อวันที่13ที่ผ่านมานะคะบรรยากาศวันนี้นะคะก็ปรากฏว่ามีประชาชนจำนวนมากเดินทางเข้าสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะทางสำนักพระราชวังมีการจัดเตรียมดอกกุหลาบสีเหลืองเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในการเข้าสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์เพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยมีคุณภูนสุขสมัยนะคะเธอเดินทางมาจากปากเกร็ดนนทบุรีก็แสดงความรู้สึกด้วยความปลื้มและน้ำเสียงสั่นเครือบอกว่าปลื้มปิติเมื่อนึกถึงคุณงามความดีที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงทำเพื่อปวงชนชาวไทยและยินดีที่เกิดในแผ่นดินไทยใต้ร่มพระบารมีของพระมหากษัตริย์ไทยในราชวงศ์จักรีทุกๆพระองค์ค่ะก็รู้สึกปลื้มปิตินะคะเมื่อเห็นหลายสิ่งหลายอย่างในรอบบริเวณนี้ที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงทำเพื่อประชาชนแล้วก็ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่องค์พระภูมิพลทรงทำเพื่อประชาชนคนไทยทุกคนและในหลวงรัชกาลที่10ทรงตระหนักถึงประชาชนทุกคนในการที่จะสร้างให้มีที่สักการะบูชาก็ดีแล้วก็ได้เป็นพื้นที่แก้มลิงเพื่อรับน้ำ
พื่อรองรับความเดือดร้อนของประชาชนคือทุกสิ่งที่พระองค์ทำทรงทำเพื่อประสบนิกรชาวไทยก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้นค่ะอีกท่านนึงค่ะคุณวินัยมูสาลีนะคะเป็นอดีตข้าราชการบำนาญและคุณครูโรงเรียนอนุบาลคุณพิทยามูสาลีมีลูกสาวมาด้วยนะเดินทางมาจากจังหวัดชลบุรีค่ะก็บอกว่าตั้งใจมาไหว้สักการะแล้วก็ติดตามข่าวท็อปนิวอยู่เป็นประจำเลยนะคะก็เราเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้สังคมช่วยสังคมเพื่อให้สถาบันอยู่รอดที่บ้านก็เล่าว่าได้จัดแหล่งเรียนรู้สืบสานเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงด้วยค่ะจากชลบุรีครับก็ตั้งใจที่จะมาไหว้องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรอ9ของเราครับที่จริงผมก็ติดตามข่าวช่องท็อปนิวเป็นประจำอยู่ทุกวันอยู่แล้วครับเป็นแฟนท็อปนิวครับแล้วก็มีความจงรักภักดีก็อยากจะปลูกฝังให้รุ่นลูกสืบสานแนวความจงรักภักดีต่อไปเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยสังคมเพื่อจะให้สถาบันนั้นอยู่รอดเราก็จะปลูกฝังให้เขาสืบสานเราต่อไปโอเคครับขอบคุณครับโครงการของพระองค์ท่านมีหลายโครงการมากนะฮะที่จะนำมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจพอเพียงค่ะที่บ้านก็จัดเป็นแหล่งเรียนรู้สืบสานเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ผมก็จัดกิจกรรมอบรมเด็กอยู่ปีละประมาณ40ชั่วโมงให้สืบสานส่วนทางด้านคุณสิสะทรพฤกษาเกตและคุณระเบียบชานวงทั้งคู่นี่เป็นเพื่อนบ้านนะคะก็เดินทางมาจากปากเกร็ดก็บอกว่าวันนี้เนี่ยมาชื่นชมพระบารมีรู้สึกดีใจและปลาบปลื้มเป็นอย่างยิ่งทั้งคู่เนี่ยยึดแนวทางพระราชดำรัสของในหลวงในการใช้ชีวิตนึกถึงบารมีของพระองค์ท่านอยู่ตลอดเวลาขอให้ท่านคุ้มครองประเทศชาติและบ้านเมืองให้สงบและอยู่สบายสมตามที่พระองค์ท่านเคยได้ตรัสไว้ค่ะโอ้ก็ดีใจสิคะดีใจตั้งแต่วันที่13แล้วแต่ไม่ได้มาโอ้นิยมมากๆเลยทุกทางอ่ะในการใช้ชีวิตนะอยากให้ประเทศชาติกับประชาชนคนใดสงบสุขสมใจท่านน่ะปลื้มใจค่ะเพราะว่านึกถึงบารมีของท่านอยู่ตลอดเวลาขอให้ท่านคุ้มครองประเทศชาติให้อยู่ในความสงบร่มเย็นอยากให้สงบสักทีให้เบื้องอยู่สบายๆแบบท่านอยู่เงี้ยขอให้ท่านจงไปอยู่บนสวงสวรรค์ชั้นวิมานที่สูงสุดเลยสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะเข้าไปถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์นะคะสำนักพระราชวังก็ยังเปิดโอกาสอยู่จนถึงวันที่16ตุลาคมนี้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง19นาฬิกาแล้วก็มีการแสดงดุริยางค์สี่เหล่าทัพด้วยค่ะตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง18นาฬิกานะคะก่อนที่จะปิดเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ของอุทยานเฉลิมพระเกียรติเพื่อให้เสร็จสมบูรณ์ให้สมพระเกียรติและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไปการจอดรถค่ะทางตำรวจนครบาลจัดสถานที่จอดรถที่ถนนศรีอยุธยาเอาไว้ให้ประชาชนที่เดินทางมานะคะเน้นว่าขอให้แต่งกายสุภาพด้วยค่ะใครที่สะดวกนะคะช่วงเนี้ย14ถึง16เนี่ยรับรองว่าไปกันแน่นเลยนะคะฉะนั้นก็เรื่องการเดินทางเนี่ยก็ดูกันด้วยนะคะซึ่งหลังจากนี้เนี่ยก็ถ้าเกิดว่าในอนาคตเนี่ยที่เปิดแบบเต็มรูปแบบสามารถเข้าไปได้เนี่ยเชื่อว่าทุกคนเนี่ยก็จะมุ่งไปที่นี่มีกิจกรรมหลายอย่างด้วยลู่วิ่งลู่จักรยานโครงการแก้มลิงโครงการในพระราชดำริที่จำลองมาไว้ให้ศึกษาเรียนรู้นะคะทีนี้ก็บรรยากาศที่นำมาฝากนะคุณผู้ชมมาดูเรื่องของการเมืองหน่อยนะคะ60ปีที่รอคอยนะนี่นะจะพาไปดูข่าวดีหน่อยคือมันมีโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใหม่เด่นชัยเชียงรายเชียงของนะคะคือโครงการเนี้ยตามข้อมูลคือเป็นการศึกษาตั้งแต่ปี2503นะคะแล้วก็เขาบอกผ่านมาทุกยุคทุกสมัยหลายยุคเหลือเกินจนกระทั่งปี61ครม.ก็มีมติอนุมัติโครงการถือว่าเป็นการปลดล็อก60ปีที่รอคอยคุณพี่ยาวนานมากใช่ยาวนานมากนะคะครึ่งชีวิตของคนคนนึงเลยอ่ะใช่คุณอนุชาบุรพัชชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองแล้วก็เป็นโฆษกประจำสำนักนายกนะคะก็พูดถึงโครงการนี้แล้วค่ะโครงการรถไฟทางคู่สายเหนือเด่นชัยเชียงรายเชียงของระยะทาง323กิโลเมตรมูลค่าก่อสร้าง 72,921 ล้านบาทจะเชื่อมต่อการเดินทางแล้วก็การขนส่งจากไทยไปสู่สปป.ลาวแล้วก็ประเทศจีนนะคะ
ท่านนายกเนี่ยติดตามอย่างต่อเนื่องตอนนี้การรถไฟอยู่ระหว่างการก่อสร้างและก็อยู่ในขั้นตอนการเวนคืนที่ดินซึ่งระยะการดำเนินโครงการ71เดือนหรือว่าประมาณ6ปีนะคะแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยกระทรวงคมนาคมเนี่ยก็เร่งรัดงานอย่างต่อเนื่องเลยคาดว่าจะแล้วเสร็จและสามารถเปิดให้บริการประชาชนในปี2571ทีเนี้ยถ้าเกิดว่าสามารถเปิดได้แล้วเนี่ยนะคะคือมันน่าสนใจเพราะว่ารถไฟทางคู่สายเหนือเด่นชัยเชียงรายเชียงของเนี่ยคือจะมีจุดเริ่มต้นที่สถานีเด่นชัยที่แพร่แล้วก็มุ่งหน้าขึ้นไปทางเหนือผ่านลำปางพะเยาไปสิ้นสุดที่บริเวณด่านพรมแดนเชียงของของเชียงรายนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าโอ้โหเป็นรถไฟสายประวัติศาสตร์ศึกษากันมายาวนานตั้งแต่ปี2503มาหาคุณผู้ชมพอถ้าเปิดได้ปุ๊บนี่นะคะแน่นอนเรื่องของการท่องเที่ยวก็จะมาเศรษฐกิจการค้าต่างๆก็จะไหลผ่านทุกเส้นทางที่ผ่านกันไปคุณผู้ชมดูสิเรียนนี่เยอะมากจริงๆอ่ะนะคะแล้วก็จะถือเป็นการสร้างสถิติใหม่ด้วยนะคะอันนี้คือในเรื่องของเส้นทางการเดินทางการท่องเที่ยวแล้วก็การเศรษฐกิจการค้าคือการขนส่งเนี่ยพอมันการเดินทางมันไปถึงไหนเนี่ยอะไรๆมันก็จะตามมาด้วยนึกภาพออกใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยไฮไลท์สำคัญคือเขาบอกว่าตรงนี้นะคะจะเป็นอุโมงค์รถไฟที่มีความยาวที่สุดของประเทศไทยซึ่งโครงการนี้จะมีเส้นทางผ่านภูเขาสูงและเขตอุทยานด้วยนี่นะคะการออกแบบเขาก็จะสวยงามมากๆฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเสร็จตลอดสองข้างทางของเส้นทางสายใหม่เนี่ยก็จะมีความสวยงามของธรรมชาติที่เราขึ้นไปเนี่ยเราก็จะเห็นความสวยงามผู้โดยสารก็จะได้สัมผัสบรรยากาศการท่องเที่ยวสองข้างทางด้วยผ่านเทือกเขาผ่านสะพานสลับกับลอดอุโมงค์เห็นไหมนี่คือการท่องเที่ยวนะคะที่จะเป็นการส่งเสริมพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวตามขึ้นมาด้วยและก็เชื่อว่าจะคุ้มค่าทางเศรษฐกิจสูงมากแล้วก็ยังไปช่วยสนับสนุนการขนส่งสินค้าไปยังจีนตอนใต้ได้ด้วยนี่หลายมิติที่พอโครงการนี้มันเกิดขึ้นมารออีกสักหน่อยนะคะ2571 6ปีอีกไม่กี่ปีหรอกแป๊บเดียวลูกหลานเราจะได้ใช้6ปีใช่อันนี้ก็เป็นผลงานรอมาตั้ง60ปีแล้วทำไมจะรออีก6ปีไม่ได้นี่ก็เป็นผลงานหนึ่งนะคะที่มันประจักษ์ชัดขึ้นมาว่าปลดล็อก60ปีอ่ะพี่ใช่ค่ะพูดถึงข่าวดีประเทศไทยนี่ยังมีอีกนะคะเพราะว่าประเทศไทยของเราเนี่ยไปติดอันดับ5ของเอเชียแล้วก็อันดับ2ของอาเซียนนะคะในการจัดอันดับประเทศที่ดีที่สุดในโลกปี2022ด้วยนะมีข่าวดีมาอย่างต่อเนื่องจากรถไฟแล้วมีข่าวดีเรื่องของการจัดอันดับด้วยโดยคุณอนุชาบุรพชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเองก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่าประเทศไทยนะคะได้รับการจัดอันดับอยู่อันดับที่5ของเอเชียอันดับที่2ของอาเซียนและอันดับที่28ของโลกสำหรับประเทศที่ดีที่สุดในโลกประจำปี2022นะคะหรือในชื่อว่า US News and World Report Best Countries Ranking ของ usnews.comusnews.com เนี่ยเป็นเว็บไซต์ที่จัดอันดับความนิยมในด้านต่างๆเขาไปสำรวจพบว่า85ประเทศทั่วโลกในปีนี้นะคะประเทศที่ได้รับคะแนนสูงที่สุดเป็นประเทศที่ดีที่สุดในโลกคือสวิตเซอร์แลนด์ค่ะอันดับ2ถึง5นี่คือเยอรมนีแคนาดาอเมริกาสวีเดนและ5อันดับสูงสุดของเอเชียคือญี่ปุ่นอันดับ6จีนนี่อยู่17สิงคโปร์19เกาหลีใต้20ประเทศไทยติดอยู่อันดับที่28ในการจัดอันดับประเทศที่ดีที่สุดในโลกโดยรวมเนี่ยจะวัดประสิทธิภาพด้วยตัวชี้วัดที่หลากหลายการสำรวจนี่เขามี10หัวข้อก็คือความสามารถในการปรับตัวของประเทศสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อผู้ประกอบการไปดูทั้งคุณภาพชีวิตความมีเอกลักษณ์สิทธิทางสังคมวัฒนธรรมการเปิดกว้างต่อธุรกิจแล้วก็สถานะของประเทศในเวทีโลกและแน่นอนต้องมีเรื่องของการท่องเที่ยวและมรดกทางวัฒนธรรมก็จะเห็นได้เลยนะคะว่าต่างชาติเองก็มีมุมมองและทัศนคติที่ดีต่อประเทศไทยมีจุดสนใจที่เป็นบวกเป็นที่นิยมของชาวโลกเราเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีผู้มาเยี่ยมชมมากที่สุดในโลกด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องดีๆที่นำมาฝากกันในช่วงต้นของเบรกนี้นะคะใช่แล้วก็มันเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นแล้วก็มันเห็นนะคะแต่ว่าอาจจะมีบางคนที่เขาคิดต่างแล้วเขาก็มองไม่เห็นแล้วก็ไปวิพากษ์วิจารณ์การทำงานไม่ว่าจะเป็นการทำงานของรัฐบาลการทำงานของท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์นะคะก็เป็นดราม่าเรื่องของเดี่ยว13ของคุณโน้ตอุดมแต้พานิชนะคะก็มีคนออกมาแสดงความเห็นกันเยอะแยะเลยหนึ่งในนั้นคุณธนกรวังบุญคงชนะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะคะบอกว่า
การวิพากษ์วิจารณ์ของพลเมืองเนี่ยถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญต้องรับฟังเสียงของประชาชนแล้วก็บอกว่าที่ผ่านมาท่านนายกนี่รับฟังเสียงประชาชนมาตลอดนะคะไม่เคยแบ่งฝักแบ่งฝ่ายจะพักการเมืองไหนอะไรยังไงเนี่ยพอมีเสียงสะท้อนอะไรมาเนี่ยท่านก็ฟังแล้วก็ลงพื้นที่ไปสอบถามข้อเท็จจริงเพื่อที่จะแก้ปัญหาอะไรต่างๆก็แล้วแต่คุณธนกรบอกว่าทำให้หลายๆนโยบายเนี่ยนะที่ประชาชนเรียกร้องให้ขยายโครงการออกไปเรื่อยๆเนี่ยแม้แต่ฝ่ายค้านเองก็ยังไม่กล้าพูดเต็มปากว่าถ้าตัวเองมีโอกาสเป็นรัฐบาลจะยกเลิกนโยบายนี้เพราะว่ารู้อยู่เต็มอกว่าถ้าพูดแบบนั้นไปเนี่ยก็เตรียมสอบตกทันทีทีนี้คุณธนกรบอกว่าส่วนตัวนี่นะคะประชาชนทุกคนมีสิทธิ์ที่จะวิจารณ์แต่ต้องอยู่บนความพอดีไม่ใช่ใช้สิทธิ์พร่ำเพรื่อจงส่วนผลกระทบให้คนอื่นเดือดร้อนถ้าพูดเรื่องที่เป็นเรื่องเท็จก็ต้องพร้อมรับผิดชอบต่อคำพูดของตัวเองไม่ใช่พูดเอาสนุกปากแต่พอลำบากต้องรับผิดชอบคำพูดตัวเองกลับออกมาอดครวญแล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่าเอาเห็นต่างเนี่ยก็ธรรมดาก็เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยแต่ก็ต้องรู้จักพอดีด้วยมากเกินไปทำให้คนอื่นเสียหายนะคะวิจารณ์เนี่ยอย่าใช้อารมณ์ต้องใช้ด้วยเหตุด้วยผลนะคะวิจารณ์จนเกิดความขัดแย้งเนี่ยไม่ใช่วิจารณ์เพราะความเห็นต่างแน่ๆคนที่ได้รับความเสียหายย่อมมีสิทธิ์ที่จะฟ้องร้องแล้วก็ปกป้องชื่อเสียงของตัวเองด้วยเหมือนกันนี่ก็เป็นบางช่วงบางตอนที่คุณธนกรเนี่ยนะคะได้แสดงความคิดเห็นนะคะค่ะขณะที่ดร.เสรีวงศ์บรรทาอาจารย์มีการโพสต์เฟซบุ๊กนะบอกว่าที่เขาตลกเสียสีถักถางท่านนายกเนี่ยอย่ายุให้ท่านไปฟ้องหรือมีใครไปฟ้องเขาเลยนะคะเพราะมีนักกฎหมายเขาออกมาให้เหตุผลแล้วว่าเป็นการใช้เสรีภาพตามกฎหมายในการแสดงความคิดเห็นเขายังบอกว่านายกเนี่ยเป็นบุคคลสาธารณะต้องพร้อมรับฟังการวิพากษ์วิจารณ์ของประชาชนเราก็เห็นด้วยนะว่าประชาชนต้องมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและบุคคลสาธารณะต้องพร้อมที่จะต้องถูกวิพากษ์วิจารณ์จากการแสดงความคิดเห็นของประชาชนแต่เราก็อยากถามว่าการแสดงความคิดเห็นควรมีรากฐานมาจากความเป็นจริงหรือจะโกหกยังไงก็ได้นะคะอีกท่านหนึ่งที่มีการโพสต์แล้วก็น่าสนใจมากๆคือคุณนันทิวาสามารถค่ะเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศนะคะท่านเป็นอดีตรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกลองบอกว่ารปภ.รักปกป้องพรรคดีใครจะนินทาใครจะต่อว่านายกคนนี้ว่าเป็นรปภ.มีปากก็ว่าไปแต่รปภ.รักปกป้องพรรคดีคนนี้สร้างความลำบากใจให้ไอ้กัปตันนักบินเครื่องตกอยู่ไม่เป็นสุขส่งทั้งครอบครัวออกมาสู้ศึกรปภ.คนนี้ไม่ใช่หรือที่ช่วยยุติการปะทะกันกลางเมืองระหว่างคนใส่เสื้อสองสีรปภ.คนนี้ที่ออกมาจัดการไอ้คนที่โกงนโยบายจำนำข้าวที่ก่อความเสียหายนับแสนล้านรปภ.คนนี้แก้ปัญหา ICAO ที่นักบินคนเก่าสร้างปัญหาไว้จนระบบการบินของไทยจะต้องถูกลงโทษจากองค์กรการบินระหว่างประเทศแล้วก็รวมไปถึงปัญหา IUU ด้วยก็แก้ปัญหาที่การประมงและการส่งออกน้ำไทยจะถูกปิดตลาดรปภ.คนนี้คุณนันทิวาสบอกว่าไม่สร้างภาพไม่ปิดบังความจริงกับคนในประเทศว่าเชื้อไวรัสโควิดอันตรายไม่เหมือนบางคนกินไก่โชว์การจัดการกับปัญหาโควิดของไทยดีในระดับที่ทั่วโลกให้คำยกย่องรปภ.คนนี้ไม่มีปัญหาคอร์รัปชันฝ่ายค้านเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจทุกปีแต่ทำอะไรไม่ได้เพราะมันไม่มีมูลไทยเผชิญปัญหานักบินโกงกินบ้านเมืองมานานพอแล้วอย่าให้โอกาสมาแทะกินบ้านเมืองแน่ล่ะไม่มีอะไรที่ถูกใจไปทุกอย่างมิสเตอร์เพอร์เฟกต์ไม่มีจริงแต่ต้องอย่าเปิดโอกาสให้คนขี้โกงโดยสันดานทั้งที่เรารู้มาตลอดเข้ามามีอำนาจทางการเมืองอีกค่ะก็เห็นภาพได้ชัดนะที่คุณโน้ตบอกว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยเหมือนรปภ.มาขับเครื่องบินไม่ใช่เป็นนักบินที่มีฝีมือจริงถึงแม้คุณโน้ตจะบอกว่านายกเองก็ไม่ปฏิเสธว่าเป็นคนดีแต่ว่าเรื่องของฝีมืออันนี้ก็มีคำถามอยู่ในเวทีเดี่ยว13แล้วก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะมากนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยคือจะเห็นต่างหรือชอบไม่ชอบใครเนี่ยก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าคุณเป็นบุคคลสาธารณะคือพูดกันพูดคุณเสียงดังอ่ะเวลาพูดอะไรออกไปเนี่ยมันต้องมีข้อเท็จจริงประกอบด้วยนะคะทีนี้เนี่ยอย่างที่พี่พูดถึงเรื่องของรปภ.ขับเครื่องบินโอ้โหนะคนวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็หนึ่งในนั้นนะคะก็มีป่าเทพค่ะใน TikTok ของผู้ใช้ TikTok รายนึงนะคะได้เผยแพร่คลิปของป่าเทพหรือว่าเทพโพงามนี่รุ่นใหญ่เลยนักแสดงตลกชื่อดังนะคะพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็ได้ตำหนิคุณโน้ตอุดมเอาไว้บอกว่าการศึกษาและความรู้เนี่ยช่วยอะไรไม่ได้จริงๆพูดอะไรออกมาไม่เห็นหรอกว่าเขาทำอะไรเยอะแยะแล้วบอกคุณโน้ตเนี่ยก็ความรู้สูงกว่าประเทศนะสูงกว่าหลายคนเลยก็มาพูดจาแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่แล้วนะคะไม่อยากให้ทำแบบนี้เอาฟังบางช่วงบางตอนค่ะไอ้โนดไออุดมมาแจ้ไอ้อีกอะพูดอะไรของมันก็ไม่รู้มันจะบ้าหรือเปล่าเนี่ย
กูก็เมื่อก่อนนี่ผมก็ดีนะรู้จักกับมันมันก็ปั้นรูปอะไรให้เราตอนนั้นน่ะรูปไปไว้ไหนแล้วก็ไม่ได้แต่เราไม่รู้หรอกว่าเป็นคนอย่างนี้การศึกษาความรู้อะไรพวกเนี้ยมันช่วยอะไรไม่ได้จริงๆหรอไอ้นดมึงพูดอะไรของมึงออกมานะมันเหมือนกับมึงไม่มีความคิดเลยหรือว่ามึงมีความรู้ขนาดนั้นแล้วอ่ะทำไมอ่ะการที่เราจะพูดอะไรออกไปเฮ้ยมันไม่ใช่ไงไปติเขาไปว่าเขากูถามว่ามึงทำอะไรได้ดีกว่าผู้นำเขาไหมไปพูดอะไรเขาอย่างนั้นน่ะเราต้องถ้าเป็นคนที่มีความนั้นจริงๆมึงก็ต้องพูดในสิ่งที่ดีเขาก่อนบ้างอะไรบ้างมึงเราถึงจะโอเคไม่ใช่7-8ปีไม่ทำอะไรมันก็เหมือนที่เขาพูดกันเลยตกลงว่ามึงเอามุกเก่าๆของเขามาใช้เหรอโถ่มึงต้องไปอยู่กับณัฐวุฒินุ่นโอเคเลยอารมณ์เดียวกันเราต้องเอาความจริงมาพูดเราเป็นนักแสดงหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราอย่ามามีเล่ห์มีเหลี่ยมสิแล้วเราจะไปหนักข้างหนึ่งข้างไหนก็ไม่ได้เราเป็นนักแสดงเราต้องเราต้องเข้าใจตรงนี้ไม่ใช่จะเอาใจบางคนและเพื่อผลประโยชน์ของมึงเองกูรู้เลยว่ายังผลประโยชน์ของมึงนะเนี่ยที่มึงกล้าพูดขนาดนี้คือไม่กูไม่ได้ว่าจะรักประยุทธ์นะกูก็ไม่ชอบบางอย่างเขาเหมือนกันแต่ตรงนั้นนะมึงไม่ถูกมึงผิดมึงต้องดูที่มาเกิดขึ้นจริงหรือเปล่ามีหลักฐานนะไอ้มึงเวลามีเกิดเหตุการณ์วิกฤตอะไรขึ้นมากูไม่เคยเห็นพวกมึงเลยนะก็คือช่วงท้ายเนี่ยประเทศบอกว่าเวลาเกิดวิกฤตบ้านเมืองเนี่ยก็ไม่เห็นคนพวกนี้เลยเงียบหมดไม่เห็นออกมาช่วยประเทศเลยพอวิกฤตเริ่มซาก็ออกมาเยอะแยะคอนเสิร์ตเต็มไปหมดพวกนี้อยู่ไม่ได้เพราะใครก็ตั้งคำถามกลับไปว่าพลเอกประยุทธ์ทำมาใช่หรือไม่นี่นะคะแต่ว่าประเทศเนี่ยนะคะถึงแม้จะออกมาฟาดกลับแบบนี้แกก็บอกว่าก็ยังรักโน้ตนะไม่อยากจะให้เสียคนตอนนี้เนี่ยนะคะก็จัดใจของประเทศก็คือหลายคนบอกพูดแทนใจหลายคนเหมือนกันใช่ๆก็ไม่ปฏิเสธที่ดูพี่โน้ตมันก็ตลกดีก็สนุกดีเนาะแต่บางอย่างมันดูแล้วมันเอ๊ะอ่ะมันแบบอย่างนั้นเหรอทำไมพี่โน้ตมองไม่เห็นหรือว่าประเทศมันมีอะไรงอกเงยมาบ้างอะไรแบบนี้นะคะเอามาดูที่อาคารอนาคตใหม่พรรคก้าวไกลนะเขามีการเปิดตัวนโยบายกันวันนี้ค่ะนโยบายของเขาเนี่ยนะคะประชาธิปไตยต้องก้าวไกลประเทศไทยก้าวหน้านะคะก็มีชุดนโยบายเนี่ยมี4หัวข้อหลักเลยมีทั้งทหารของประชาชนศาลของประชาชนคนเท่ากันและรัฐธรรมนูญใหม่ปลดล็อกประเทศไทยก็นำมาโดยคุณพิธานี่แหละบอกว่าชุดนโยบายเนี่ยนะคะให้ประเทศไทยจะก้าวหน้านี่มีทั้งเมืองไทยก้าวหน้ารัชการไทยทุกจังหวัดไทยเศรษฐกิจไทยเกษตรกรไทยสวัสดิการไทยการศึกษาไทยสุขภาพไทยและสิ่งแวดล้อมไทยทั้งหมดเนี่ยจะพ่วงมาด้วยคำว่าก้าวหน้าทั้งหมดอยู่บนฐานคิดเดียวกันนะคะแล้วก็เหตุผลที่เปิดนโยบายการเมืองเป็นอันดับแรกเพราะว่าถ้าการเมืองไม่ดียากที่เศรษฐกิจสังคมปัญหาอื่นจะถูกแก้ไขได้นะการเมืองเป็นเรื่องของการจัดสรรอำนาจทรัพยากรใครจะได้บริหารประเทศใครจะเอาภาษีงบประมาณไปใช้อะไรนำพาประเทศไปทางไหนหากการเมืองไม่ดีเราจะไม่มีวันเห็นประเทศที่ก้าวหน้าไปกว่านี้ค่ะส่วนคุณพิจารณ์ชาวะพัฒนวงศ์เนี่ยก็บอกว่านโยบายปฏิรูปกองทัพแจกในพลใบแดงห้ามในพลเกษียณอายุเป็นรัฐมนตรีจนกว่าจะเกษียณครบ7ปีมาที่คุณรังสิมันต์โรมนะคะโฆษกพรรคก้าวไกลนี่นโยบายการเมืองไทยก้าวหน้าคุณโรมนี่รับผิดชอบดูแลหมวดศาลและกระบวนการยุติธรรมบอกเริ่มปฏิรูปศาลที่ยึดโยงรับใช้ประชาชนให้ศาลเนี่ยยึดโยงรับใช้ประชาชนให้ผู้พิพากษาเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและแก้ไขกฎหมายละเมิดเสรีภาพประชาชนก็มาเลยค่ะมาตรา112มาตรา116และพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ไปฟังกันค่ะการแทรกแซงเข้ามาของอำนาจเถื่อนผ่านการรัฐประหารทั้ง2ครั้งในระยะเวลาอันสั้นนำมาสู่การออกกฎหมายที่ละเมิดสิทธิเสรีภาพจากสภาที่มาจากคณะรัฐประหารตัวอย่างเช่นพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ทั้ง2ฉบับในสมัยคสช.ในสมัยคมช.พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะในสมัยคสช.มากไปกว่านั้นคือการแต่งตั้งตุลาการและเจ้าหน้าที่ในการยุติธรรมตลอดทุกขั้นตอนของการสอบสวนและพิจารณาคดีให้เข้ามาใช้และตีความกฎหมายทั้งฉบับใหม่และฉบับเก่าที่มีอยู่แล้วในลักษณะของการบิดเบือนกฎหมายนำไปสู่การสร้างอำนาจนิยมและกดขี่พี่น้องประชาชนไม่ให้ได้รับรู้ไม่ให้ตั้งคำถามไม่ให้แสดงออกใดๆถ้าใครฝ่าฝืนก็จะถูกดำเนินคดีไม่ว่าจากมาตรา116ก็ดีที่มีโทษ
จำคุกสูงถึง7ปีหรือมากไปกว่านั้นหนักไปกว่านั้นคือโดนมาตรา112ซึ่งเป็นกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพที่มีโทษจำคุกสูงถึง15ปีทั้งที่หลายกรณีโดยพฤติการแล้วไม่ได้เลยที่จะผิดตามที่กฎหมายเขียนเอาไว้ก็ชัดเจนนะคะคือจะแก้ได้ไม่ปิดบังได้112ใช่ไหมคะนโยบายก้าวหน้าค่ะการเมืองก้าวหน้าของคุณโรมครับค่ะคุณผู้ชมไปดูความเคลื่อนไหวพรรคการเมืองอื่นกันบ้างนะคะไปดูพรรครวมไทยสร้างชาติคุณเอกนัทพร้อมพันธ์เลขาธิการพรรครวมไทยสร้างชาตินะคะก็พูดถึงความคืบหน้าของการเตรียมตัวผู้สมัครของพรรครวมไทยสร้างชาติในการเลือกตั้งที่จะมาถึงว่าตอนนี้ภาคใต้เองเนี่ยค่อนข้างมีความชัดเจนแล้วก็ในการวางตัวผู้สมัครของแต่ละจังหวัดแล้วหลายจังหวัดก็มีผู้สมัครครบอยู่แล้วนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสุราษฎร์ชุมพรพัทลุงอันนี้ถือเป็นจังหวัดเป้าหมายของพรรคในภาคใต้เลยอย่างชุมพรพัทลุงเนี่ยจะมีครบทั้ง3เขตนะคะแล้วก็ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เองตอนนี้ก็กำลังสร้างเครือข่ายแล้วก็วางตัวผู้สมัครจะเป็นตัวแทนของพรรคอย่างต่อเนื่องเช่นที่ยะลาเนี่ยนะเดี๋ยวจะเป็นจังหวัดต่อไปในการเปิดสาขาพรรคด้วยทีนี้มีประเด็นตอนนี้มันมีกระแสเรื่องของการรวมพรรคเลยนะคะนักข่าวก็ถามคุณเอกนัทก็บอกว่าเรื่องของการรวมพรรคที่มีอยู่อย่างต่อเนื่องเนี่ยอยากจะตอบแทนทุกพรรคว่าปกติแล้วทุกคนที่ตั้งพรรคมาก็ต้องมีแนวคิดเป็นของตัวเองแต่ไม่ได้หมายความว่าจะรวมกันไม่ได้แต่เป็นการรวมกันแบบจับมือทำงานซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดถ้าเป็นการรวมแบบควบรวมพรรคเลยคงไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วก็บอกด้วยว่านะคะคือมีคนพูดถึงเรื่องของพรรคเนี่ยบอกว่าประเด็นที่คู่แข่งมองว่าพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยเป็นพรรคการเมืองเฉพาะกิจคุณเอกนัทบอกไม่ได้ใส่ใจเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่การตัดสินใจของพี่น้องประชาชนและคงต้องใช้เวลาในการพิสูจน์เพราะว่าพรรคเนี่ยถือว่าเป็นพรรคการเมืองใหม่แต่ทุกคนที่เข้ามาเนี่ยก็ตั้งใจจะสร้างให้มั่นคงแล้วก็วางแผนการทำงานการเมืองในระยะยาวมีข่าวว่าจะรวมกับพรรครวมพลังนะคะอันนี้ก็ตอบมาแบบนี้ตอนนี้มีหลายพรรคเลยที่จะรวมกันนะที่ตามกระแสข่าวเดี๋ยวก็ดูใกล้ๆนะคะก็คงจะชัดเจนขึ้นส่วนคุณจุรินทร์นะคะคุณจุรินทร์เนี่ยวันนี้ไปที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรที่อำเภอเมืองชุมพรเนี่ยนะคะก็ท่านก็ไปกับคณะแล้วก็ไปเป็นประธานพิธีมอบเช็คชำระหนี้และมอบโฉนดที่ดินของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาการเกษตรให้แก่เกษตรของที่ชุมพรด้วยแล้วก็ไปติดตามความคืบหน้าโครงการประกันรายได้เกษตรกรนี่นะคะพอไปปุ๊บประชาชนบอกว่าเที่ยวหน้าขอให้ท่านเป็นนายกนะคะโดนหอมแก้มไปแล้วฝากรอยหอมแก้มจุมพิษเอาไว้ขอถ่ายรูปบรรยากาศคึกคักมากแบบนี้กองเชียร์เขาแน่นนะคะเออนี่หอมแก้มนี่ปดเขาให้นี่นะคะแล้วก็พอไปถึงปุ๊บนี่ฮะพอไปดูความคืบหน้าโครงการเสร็จก็ไปดูตลาดสดในเทศบาลเมืองชุมพรโอ้โหนะคะก็พี่น้องประชาชนที่เป็นแฟนคลับมาต้อนรับเยอะทีเดียวค่ะพูดถึงความคืบหน้าของพรรคประชาธิปัตย์นี่ก็มีคุณสรรเพชรบุญยามณีนะคะซึ่งตอนนี้ต้องใช้คำว่าว่าที่ก่อนว่าที่ผู้สมัครส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ที่เขต1จังหวัดสงขลาค่ะให้สัมภาษณ์เปิดใจกับทีมข่าวท็อปนิวส์นะคะถึงการเลือกตั้งทั่วไปในอนาคตว่ามีการแข่งขันสูงมากแล้วก็เชื่อว่าการเมืองเป็นเรื่องของการแข่งขันยิ่งมีนักการเมืองลงสมัครมากเท่าไหร่ก็เป็นทางเลือกที่ดีให้กับประชาชนอันนี้เป็นความสวยงามในระบอบประชาธิปไตยคุณสรรเพชรบอกว่าเชื่อว่าเมื่อถึงเวลาประชาชนจะตัดสินใจเลือกผู้แทนเข้ามาเป็นปากเป็นเสียงในสภาก็ยังยืนยันเหมือนเดิมว่าการแข่งขันในระดับชาติและระดับท้องถิ่นนั้นเป็นเรื่องที่ดีน่าส่งเสริมเดี๋ยวไปฟังกันค่ะเมืองก็เหมือนกับการแข่งขันทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นมันมีการแข่งขันเป็นเรื่องธรรมดานะครับยิ่งมีนักการเมืองลงสมัครมากเท่าไหร่เนี่ยผมเชื่อว่านะครับเป็นทางเลือกที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนทั้งนั้นนะครับนี่คือความสวยงามในระบอบประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นเองเนี่ยผมเชื่อว่าการแข่งขันเนี่ยไม่ได้สิ่งที่ไม่ได้เป็นสิ่งที่น่ากลัวนะครับแต่ว่าเป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่าการแข่งขันเป็นสิ่งที่น่าส่งเสริมซะด้วยซ้ำไปนะครับถ้าที่ใดมีการแข่งขันเพื่อที่จะได้รับเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนผมทำการบ้านมาโดยตลอดผมลงพื้นที่สัมผัสใกล้ชิดน้องประชาชนมาโดยตลอดนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าเมื่อมีการแข่งขันเกิดขึ้นระฆังดังเมื่อไหร่ผมพร้อมที่จะลงไปเล่นไม่ว่าจะเป็นกติกาไหนๆแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนตัดสินครับจริงๆแล้วผมเชื่อว่าการทำการเมืองครับเราต้องทำเพื่อคนทุกกลุ่มไม่ว่าจะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเนี่ยเราไปเลือกปฏิบัติคงไม่ใช่นะครับแต่ผมเองนะครับเข้ามาเป็นตัวแทนเชื่อว่าก็ต้องเป็นตัวแทนของคนทุกรุ่นถึงแม้ว่าเราเป็นคนรุ่นใหม่แต่ว่าเราก็ต้องทำงานให้กับคนทุกรุ่นผมเชื่อว่าตัวแทนของพี่น้องประชาชนเนี่ย
คงไม่ได้เลือกได้หรอกครับว่าจะต้องทำให้กับคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือว่าวัยใดวัยหนึ่งแต่ทุกคนคือพลเมืองร่วมกันนะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ของผมเนี่ยก็คือต้องทำงานให้กับคนทุกวัยคุณสันเพชรนี่ก็ถูกมองว่าเป็นคนรุ่นใหม่แต่ว่าขณะเดียวกันก็บอกว่าตัวเขาเองเนี่ยก็ต้องก้าวทันเทคโนโลยีด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้คุณพ่อคุณแม่มีไลน์กันหมดแล้วจะไปบอกว่ารุ่นพ่อรุ่นแม่เป็นคนรุ่นเก่าคงไม่ได้นะต้องอยู่ให้ทันเทคโนโลยีทันโลกและทันปัจจุบันด้วยนะคะนี่คือว่าที่ผู้สมัครของพรรคประชาธิปัตย์คุณสันเพชรบุญยามณีค่ะค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามาติดตามกันต่อในท็อปข่าวเที่ยงค่ะเช่าเหมาเรือสำราญหรูเที่ยวฮาลองเบย์11ถึง14ธันวาคมนี้ที่พักหรูอาหารชั้นเยี่ยมร่วมเดินทางโดยสนธิยานชื่นฤทัยในธรรมและวรเทพสุวัฒนพิมพ์จองด่วนจำนวนจำกัดความคืบหน้าเรื่องของการประชุมเอเปกนะคะวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณดอนปรมัตถ์วินัยนี่ก็ไปพูดคุยในรายการของ FM 92.5 นะคะคุยเรื่องบ้านคุยเรื่องเมืองคุยทุกเรื่องกับรัฐมนตรีให้ความคืบหน้าเรื่องของการประชุมเอเปกนะคะการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปก2022ตอนหนึ่งบอกว่าการประชุมครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่29ในช่วง3ปีก่อนหน้านี้ไม่ได้มีการจัดประชุมเหมือนเช่นปกติเพราะว่าสถานการณ์โควิดทีนี้พอเราเป็นเจ้าภาพครั้งนี้สถานการณ์โควิดเองก็คลี่คลายก็น่าจะให้โอกาสเราจัดการประชุมเป็นปกติและมีผู้นำจากประเทศต่างๆเนี่ยมาร่วมประชุมที่ประเทศไทยผู้นำเหล่านี้เป็นประเทศสำคัญของโลกนะคะการที่มาร่วมกันที่สถานที่เดียวกันเราในฐานะประธานครั้งนี้มีโอกาสนำประเทศใหญ่ให้เดินตามประเทศไทยอันนี้สำคัญค่ะโดยมีจัดวาระการประชุมให้สอดคล้องกับความต้องการของเราเป็นสำคัญเรื่องนี้ล้วนแล้วแต่ส่งเสริมภาวะหลังโควิดไม่ว่าจะเป็นการค้าการลงทุนการเชื่อมโยงต่างๆนะคะตนเชื่อว่าผู้นำหลายๆประเทศที่มาร่วมประชุมเนี่ยก็มีมาหลายประเทศส่วนคนที่มีส่วนเกี่ยวโยงกับเรื่องที่ไทยลงมติงดออกเสียงการประชุมสมัชชาของ UN กรณีประนามรัสเซียยูเครนที่รัสเซียผนวกดินแดนของยูเครนเข้าไปเนี่ยก็ยืนยันว่าไม่เกี่ยวกับการประชุมเอเปคในครั้งนี้คุณดอนบอกว่าผู้นำประเทศที่จะมาประชุมเนี่ยนะคะตอนนี้ผู้นำหลายประเทศที่มีความเสี่ยงสูงไม่เหมือนกับของเราไปไหนมาไหนไม่มีปัญหาเขาจะไม่ยืนยันมาจนกว่าจะใกล้ถึงเวลาแต่ได้ให้คำตอบมาว่าจะมีคณะผู้แทนของประเทศนั้นๆมาแน่นอนอันที่ว่ายืนยันชัดเจนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นประเทศสมาชิกเอเปกมาทั้งหมดยกเว้นสหรัฐให้นางกัมมาลาแฮร์ริสมาแทนส่วนทางนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีของจีนเองก็ยืนยันเข้าร่วมด้วยตัวเองนะอันนี้คุณดอนบอกเลยนะคะเอ็มมานูเอลมาครองประธานาธิบดีฝรั่งเศสจะเดินทางมาในฐานะผู้รับเชิญเพราะว่าท่านให้ความสนใจเรื่องเอเปกส่วนเจ้าชายมูฮัมหมัดบิลซามานนายกรัฐมนตรีซาอุดิอาระเบียมาร่วมประชุมด้วยทีนี้จับตาไปดูที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินตอนนี้เห็นว่าคุณดอนบอกว่าได้ส่งเจ้าหน้าที่มาเตรียมความพร้อมแล้วจะมาหรือไม่ใกล้ๆให้คำตอบเราไม่ติดใจเรื่องนี้แต่ว่าถ้ามาก็ยินดีมากนะคะช่วงท้ายที่คุณดอนบอกว่าสำหรับผู้นำประเทศที่เดินทางมาร่วมประชุมด้วยนั้นก็ผู้นำที่มีความเสี่ยงสูงเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าเขาจะไม่ยืนยันเมื่อใกล้ถึงเวลาค่ะเดี๋ยวไปฟังกันสักนิดนึงค่ะที่คือขอเรียนดังนี้นะครับผู้นำสูงสุดของหลายประเทศเนี่ยเขามีเราเรียกว่าความเสี่ยงก็ได้นะความเสี่ยงสูงนะไม่เหมือนกับเราไปไหนมาไหนก็คงไม่มีปัญหาอันใดแต่ว่าของหลายประเทศเขาจะเป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ยืนยันมาจนกระทั่งใกล้แต่เขาได้ให้คำตอบมาแล้วว่าจะมีคณะผู้แทนนะฮะของประเทศนั้นๆแน่นอนนะครับแต่ที่ได้มีการยืนยันชัดเจนนะฮะเป็นลายลักษณ์อักษรนะก็ส่วนใหญ่เป็นสมาชิกเอเปคทั้งหมดนะครับยกเว้นนะฮะสหรัฐอเมริกานะซึ่งจะให้เป็นรองประธานาธิบดีนอกนั้นก็จะเป็นผู้นำนะอย่างประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็ยืนยันมานะครับทางด้านของ
ประธานาธิบดีมาครงนะฮะของฝรั่งเศสก็จะมาแต่มาในฐานะเป็นผู้ที่ได้รับเชิญนะด้วยความที่ทางประธานดีมาครองเองให้ความสนใจกับเรื่องไอเป็กก็เลยมีการเชิญกันดังกล่าวนะและขณะเดียวกันก็มีทางนายกรัฐมนตรีของซาอุดีอาระเบียนะท่านรัชทายาทนะประเด็นนะคะเป็นความคืบหน้าจากท่านรัฐมนตรีดอนปรมัตถ์วินัยนะคะที่ไปในรายการคุยเรื่องบ้านเรื่องเมืองก็ยืนยันจากปากท่านเองว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงมานะคะแต่ว่าส่วนประธานาธิบดีปูตินเดี๋ยวรอใกล้ๆค่ะช่วงนี้นะคะเราไปติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจวันนี้น้องสายนะคะนำอะไรมาฝากไปชมกันค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมใครที่กำลังมีปัญหาเรื่องผิวหน้านะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าแห้งนะคะหรือว่าจะเรื่องอะไรก็ตามค่ะวันนี้นะคะคุณปอนค่ะมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาฝากเราค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับนี่แหละค่ะเป็นผลิตภัณฑ์นะคะที่เรียกว่ามากี่ครั้งเนี่ยหลายๆคนติดใจตลอดไม่ว่าจะเป็นสเปรย์น้ำแร่นะคะหรือว่าจะเป็นเซรั่มน้ำแร่ก็ตามคือชาวท็อปนิวเนี่ยใช้กันประจำต้องบอกว่าซื้อซ้ำบ่อยมากใช่ครับผมก่อนอื่นต้องขอบคุณก่อนนะครับว่าครอบครัวท็อปแฟนครอบครัวท็อปนิวเนี่ยนะฮะให้การตอบรับสเปรย์น้ำแร่แล้วก็เซรั่มน้ำแร่จากชาโนเร่เป็นอย่างดีคุณสายมากี่ครั้งก็คือจะได้รับเสียงแล้วก็ได้รับคำขอบคุณบอกว่าดีจังเลยที่มีสินค้าดีๆแบบนี้เป็นของคนไทยแล้วก็ให้คนไทยได้มีโอกาสได้ใช้กันนะครับก่อนอื่นหลายๆคนบอกว่าไอ้น้องปอนเผื่อว่าบางคนยังไม่เคยฟังนะครับปอนต้องบอกก่อนว่าตัวน้ำแร่ของปอนเนี่ยมาจากที่ไหนอย่างไรนะฮะยุคโควิดกลับไปผลปรากฏว่าคุณปู่เนี่ยมีบ่อน้ำอยู่คุณชายสงสัยแล้วว่าไอ้บ่อน้ำเนี่ยนะฮะเป็นบ่อน้ำของอะไรเขามีคุณภาพน้ำที่มีความใสมากๆก็เลยส่งตรวจสอบครับผลปรากฏว่านักธรณีวิทยาก็เคยรับรองมาบอกว่าเป็นน้ำแร่จากแหล่งเทือกเขาชะโงกจังหวัดนครนายกเราก็เลยจัดเต็มเข้าสู่ขวดตัวนี้นะครับก็เป็นขวดตัวสเปรย์น้ำแร่แล้วก็ทำสืบเนื่องต่อมาเพราะว่าตัวสเปรย์น้ำแร่เนี่ยขายดีมากๆแล้วก็เลยไปจัดต่อกันตรงที่เป็นตัวเซรั่มน้ำแร่นะครับเซรั่มน้ำแร่เนี่ยผลปรากฏว่ามีคนสอบถามแล้วว่าเอ๊ะผิวแบบไหนใช้ได้บ้างตอนต้องบอกว่าผิวหน้าที่มีผิวแห้งนะครับผมผิวมันผิวผสมใช้ได้หมดเลยทุกสภาพผิวเพราะว่าตัวเซรั่มน้ำแร่เนี่ยนะจะทำให้คงเป็นการคงความชุ่มชื้นให้กับผิวหน้าแล้วก็ตอบโจทย์ในเรื่องของการที่ทำให้คนเนี่ยลดสิวฝ้ากระแล้วก็จุดด่างดำได้เป็นอย่างดีด้วยก็คือฟื้นบำรุงนั่นแหละใช่ครับเวลาที่ตัวที่เป็นตัวสเปรย์น้ำแร่ตัวนี้นะฮะมันคนบอกว่าถ้าสมมติว่าจะใช้เนี่ยใช้อย่างไรนะพอแนะนำว่าให้ล้างหน้าให้สะอาดแล้วก็ลงตัวสเปรย์น้ำแร่ก่อนคุณทรายการลงสเปรย์น้ำแร่เนี่ยมันเป็นเพราะว่าตัวสเปรย์น้ำแร่จะผลักให้ตัวเซรั่มเนี่ยซึมเข้าสู่ผิวหน้าได้ดีมากยิ่งขึ้นอ๋อคือไม่ต้องรอแห้งพอฉีดไปแล้วให้ทาเซรั่มเลยถูกต้องครับผมแล้วก็ใช้เป็นประจำทั้งเช้าแล้วก็ก่อนนอนนะฮะเวลาที่ตอนใช้เนี่ยนะครับก็พยายามแค่ตบๆบริเวณใบหน้าก็พอแล้วก็รวมถึงบริเวณลำคอด้วยก็จะทำให้ผิวหน้าแล้วก็ลำคอเนี่ยดูกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นแล้วก็แลดูคนที่มีฝ้ากระเนี่ยนะฮะสามารถที่จะแลดูกระจ่างใสเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยปอนมีรีวิวมาฝากกันเพราะว่าพี่ๆท็อปแฟนครอบครัวท็อปนิวเนี่ยใช้กันไปแล้วก็ติดอกติดใจนะฮะมีรีวิวจากท่านนึงเป็นมาจากต่างประเทศเลยนะฮะท่านนี้เนี่ยมาจากอเมริกาบอกว่าไปใช้ที่นู่นต้องการความชุ่มชื้นมากๆผลปรากฏว่าหน้าก็อิ่มฟูมากยิ่งขึ้นแล้วก็ดูชุ่มชื้นเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยนะฮะต่อมาอีกหนึ่งท่านครับผมน้องมิ้นบอกว่าน้องมิ้นเนี่ยแต่งหน้าไม่ค่อยติดเลยพี่ปอนทำยังไงดีนะฮะผลปรากฏว่าน้องมิ้นใช้ไปแล้วก็ชื่นชมเข้ามาบอกว่าแต่งหน้าติดทนนานมากยิ่งขึ้นผิวหน้าก็แลดูกระจ่างใสเพิ่มมากขึ้นครับต่อเนื่องกันที่คุณการครับคุณการบอกว่าสมัยก่อนนะครับไม่ค่อยกล้าเซลฟี่เพราะว่าการเซลฟี่ใกล้ๆเนี่ยนะครับผิวหน้าของเราเนี่ยต้องดีมากๆผ่านไปคุณการใช้ทั้งเซรั่มน้ำแร่แล้วก็ตัวสเปรย์น้ำแร่ปรากฏว่ากล้าเซลฟี่แล้วให้ความมั่นใจใช่ครับผมแล้วก็เซลฟี่ได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนะฮะอีกหนึ่งท่านครับผมท่านนี้เป็นครอบครัวท็อปนิวนะครับผมคุณแม่วัยเกือบ80แล้วบอกว่าคุณแม่ครับขออนุญาตได้ไหมนำภาพมาใช้นะครับผมประกอบในการรีวิวคุณแม่บอกว่ายินดีมากๆเพราะคุณแม่เนี่ยชอบใจแล้วก็กลายเป็นว่าคุณแม่ใช้ทั้งเซรั่มน้ำแร่สเปรย์น้ำแร่อย่างต่อเนื่องมายาวนานนะฮะคุณแม่ก็เลยบอกว่ากระซิบบอกว่าเอาฝากภาพคุณแม่ไปหน่อยให้ทุกคนได้ทราบกันว่าคุณแม่มีผิวหน้าที่ดีได้เพราะว่าชาโนเร่เซรั่มน้ำแร่แล้วก็สเปรย์น้ำแร่นะครับปอนต้องบอกแบบนี้แล้วว่าคนที่มีปัญหาเรื่องของผิวแพ้ง่ายไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าปอนเนี่ยไม่มีสารอันตราย6อย่างด้วยกันนะฮะไม่มีพาราเบนไม่มีซิลิโคนไม่มีการแต่งสีไม่มีการแต่งกลิ่นไม่มีออยล์ไม่มีแอลกอฮอล์
6 อย่างนี้ให้ความมั่นใจสำหรับคนที่มีปัญหาของผิวแพ้ง่ายเพราะว่าจะไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้แน่นอนครับผมแสดงว่าเริ่มวัยรุ่นปุ๊บสามารถใช้ได้เลยจริงๆปัญหาคนเราเนี่ยเริ่มมาจากง่ายๆเลยนะคุณผู้ชมผิวแห้งใช่ผิวแห้งทำให้เกิดสิวผิวแห้งทำให้แต่งหน้าไม่ติดผิวแห้งทำให้อาจจะมีสิวขึ้นหรืออะไรขึ้นได้แต่เมื่อเติมความชุ่มชื้นเข้าไปก็จะทำให้ผิวหน้าแข็งแรงขึ้นถูกต้องและทุกอย่างก็จะดีขึ้นทันทีใช่วันนี้มีโปรโมชั่นอะไรมาฝากคุณผู้ชมคะวันนี้ครับผมมีโปรโมชั่นฝากนะฮะซื้อ3ขวดนะครับผมแล้วก็สเปรย์น้ำแร่3ขวดเนี่ยรวมกัน6ขวดเซรั่ม3สเปรย์น้ำแร่3ในราคาเพียงแค่ 1,998 บาทนะครับแล้วก็โทรมาครับ0809459466นะฮะ @line@cgp19 เดี๋ยวปอนโทรกับทุกเสียงตอบกับทุกข้อความสแกน QR code ก็ได้โทรเลยจัดส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับนี่แหละค่ะถ้าเกิดว่าไม่ดีจริงนะคนของท็อปนิวไม่ได้ใช้แน่นอนแต่ต้องบอกว่าโอ้โหคนใช้แล้วกลับมาซื้อซ้ำคือเยอะมากๆอย่างที่บอกไปวันนี้ก็เลยนำโปรโมชั่นดีๆมาฝากคุณผู้ชมนะคะไม่ว่าจะเป็นสเปรย์น้ำแร่นะคะแล้วก็เซรั่มน้ำแร่วันนี้เอาไปเต็มๆเลยอย่างละ3ขวดนะคุณผู้ชมทั้งหมดนี้ยังไม่ถึง 2,000 บาทแต่คุณผู้ชมใช้ยาวมากๆเลยนะใช้ยาวๆเลยนะครับผมสเปรย์น้ำแร่3ขวดแล้วก็เซรั่มน้ำแร่อีก3ขวดนะครับผม080ครับ9459466นะฮะแอดไลน์เข้ามา @cgp19 สแกน QR code ก็ได้ปอนโทรกับทุกเบอร์แล้วก็ตอบกับทุกข้อความรวมถึงนะฮะจัดส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางกริ้งกลางมาหาการมาปรึกษาปอนก็ได้ว่าจะใช้อย่างไรใช้แล้วต้องทำอย่างไรบ้างสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับนี่แหละค่ะถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ทราบเนาะว่าจะต้องใช้ยังไงก็สามารถสอบถามคุณปอนได้นะที่สำคัญคือผู้หญิงเนี่ยใช้ครีมอยู่แล้วแต่ผู้ชายไม่ค่อยใช้ต้องลองคือตัวนี้เป็นตัวเดียวแล้วจบเลยหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วต้องใช้ตัวอื่นด้วยปอนอยากให้ทุกคนลองเปิดใจใช้ตัวนี้ก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเซรั่มน้ำแร่แล้วก็สเปรย์น้ำแร่พอผิวตัวเองดีขึ้นแล้วเนี่ยมีการฟื้นฟูขึ้นแล้วเนี่ยนะฮะตัวอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวตามมาชาโนเรมีตัวอื่นตามมาแน่นอนนะครับนี่แหละค่ะเตรียมรอเลยนะคะว่ามีตัวไหนเนี่ยมาเพิ่มเติมรับรองว่าผิวหน้าเนี่ยจะต้องดีขึ้นแน่นอนอ่ะย้ำโปรอีกสักครั้งนึงค่ะวันนี้ครับผมพิเศษนะครับผมซื้อ3แล้วก็แถมอีก3นะครับผม6ขวดเซรั่ม3สเปรย์น้ำแร่3ในราคาเพียงแค่ 1,998 บาทนะครับจากปกติเกือบ 5,000 บาทโทรมาครับ0809459466นะครับแอดไลน์ @cgp19 สแกน QR code ก็ได้แล้วก็โทรเลยจัดส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางครับนี่แหละค่ะโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะคะกับเรื่องราวดีๆค่ะวันนี้ขอบคุณคุณปอนค่ะขอบคุณครับหมดเวลาลงแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปฟังข่าวกันต่อค่ะสมัครสมาชิกและต่ออายุสมาชิกราย1ปีหรือ6เดือนในราคาเดิมพร้อมรับของที่ระลึกสุดพิเศษรับชมไลฟ์สไตล์ของเหล่าผู้ประกาศท็อปนิวส์แบบ Exclusive ทุกวันผ่านทางแอปพลิเคชันพร้อมรับสิทธิพิเศษมากมายทั้งส่วนลดสินค้าต่างๆของท็อปนิวส์และรับสิทธิ์ร่วมกิจกรรมกระทบไหล่บรรดาผู้ประกาศอย่างใกล้ชิดก่อนใครพิเศษขนาดนี้ไม่เป็นสมาชิกต่อไม่ได้แล้วนะเป็นครอบครัวเดียวกันต่อได้ที่02-114-6777หรือ LINE @topfan ครับมีข่าวเศร้านะสำหรับแฟนแฮร์รี่พอตเตอร์นะคุณกาวาวเราก็ดูแบบหลายภาคจำไม่ได้ภาคไหนเป็นภาคไหนนะคะปรากฏว่านักแสดงนำคนหนึ่งเสียชีวิตนะคะนักแสดงแฮร์รี่พอตเตอร์ที่ชื่อว่าร็อบบี้โคเทรนนะคะแฟนๆเนี่ยก็จะจำได้อยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเขาเนี่ยรับบทอาจารย์สอนวิชาดูแลสัตว์เป็นบทของแฮกริดแห่งฮอกวอตส์เสียชีวิตในวัย72ปีในโรงพยาบาลที่สกอตแลนด์ค่ะก็ทิ้งไว้เพียงตำนานนะคะสำหรับร็อบบี้โคเทรนผู้รับบทลูเบอัสแฮกริดจากภาพยนตร์ชุดดังแฮร์รี่พอตเตอร์เป็นผู้รักษากุญแจและแผ่นดินฮอกวอตส์นะคะจากไปอย่างสงบโดยร็อบบี้โคเทรนเนี่ยเข้าสู่วงการด้วยการเป็นนักแสดงตลกแล้วก็ผันตัวมาแสดงละครเวทีเขาเป็นนักแสดงมากฝีมือชาวสกอตแลนด์เลยค่ะโด่งดังมากๆจากซีรีส์อาชญากรรมของอังกฤษเรื่องแครกเกอร์แล้วก็มาดังอีกจากภาพยนตร์แฟรนไชส์แฮร์รี่พอตเตอร์ในบทของแฮกริดลูกครึ่งยักษ์พ่อมดเนี่ยนะคะที่มีบทบาทสำคัญตั้งแต่ภาคแรกจนถึงภาคสุดท้ายนะคะนอกจากนี้เนี่ยเขาเคยไปปรากฏตัวในภาพยนตร์ดังอย่างเจมส์บอนด์ถึง2ภาคด้วยกันแล้วก็มีผลงานภาพยนตร์และละครโทรทัศน์รวมแล้วกว่า100ชิ้นนะคะ
ทางด้านชีวิตส่วนตัวเนี่ยก็สมรสกับทางปฏิมากรชื่อว่าโรนาเกมเมลในปี2542แล้วก็แยกทางกันปี46มีลูกด้วยกัน2คนนะคะมีได้เลยเคยหัวเราะกันตลอดเวลาเมื่อครั้งที่ผมเองเป็นเด็กอยู่ในกองถ่ายเป็นความทรงจำที่พิเศษจากนักโทษอัซคาบันเมื่อเราทุกคนต้องหลบฝนที่กระหน่ำลงมาหลายชั่วโมงในกระท่อมของแฮกริดเขาก็เล่าเรื่องเล่นมุกตลกสร้างขวัญกำลังใจผมรู้สึกเหลือเชื่อและโชคดีที่ได้เจอและร่วมงานกับเขาด้วยนะคะแล้วก็เสียใจมากกับการจากไปของเขาเขาเองเป็นนักแสดงที่น่าทึ่งและเป็นผู้ชายที่น่ารักขณะที่ทอมเฟลตันผู้รับบทมัลฟอยก็ออกมาโพสต์เหมือนกันว่านี่เป็นหนึ่งในความทรงจำที่ชอบที่สุดสำหรับการถ่ายทำแฮร์รี่พอตเตอร์คือการถ่ายฉากกลางคืนที่ป่าต้องห้ามเมื่ออายุ12ปีก็เล่าว่าร็อบบี้นี่แหละดูแลทุกๆคนรอบตัวทำให้พวกเราหัวเราะเขาเป็นยักษ์ใหญ่ที่เป็นมิตรบนจอแต่เป็นยิ่งกว่านั้นในชีวิตจริงรักและขอบคุณสำหรับทุกอย่างด้วยค่ะแล้วก็อีกสักคนหนึ่งนะคะ J.K. Rowling ผู้เขียนแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะก็บอกว่าฉันไม่รู้จักใครที่เหมือนร็อบบี้อีกเลยเขามีพรสวรรค์ที่สมบูรณ์แบบเหลือเชื่อฉันโชคดีเหลือเกินที่ได้รู้จักเขาทำงานกับเขาและหัวเราะไปกับเขาขอส่งความรักและความเสียใจอย่างสุดซึ้งถึงครอบครัวลูกๆของเขาทุกคนนะฮะเชื่อว่าเดี๋ยวแฟนของแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยจะกลับไปดูหนังเรื่องนี้ใช่แล้วก็จะกลับไปดูบทบาทของแฮกริดคนนี้แหละในภาพยนตร์อีกครั้งหนึ่งตัวใหญ่เนี่ยนะคะนะคะเพราะร็อบบี้ก็บอกแล้วว่าเอาละคือยังไงก็ตามแฮกริดจะอยู่อีกกี่ปีก็จะอยู่เป็นภาพยนตร์ภาคต่อที่ดังที่สุดในโลกเลยนะคะคุณผู้ชมมาทิ้งท้ายนะคะจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศสีสันการท่องเที่ยวกันหน่อยเพราะว่าช่วงหยุดยาวเนี่ยนะคะหลายคนเนี่ยก็พาครอบครัวเนี่ยไปท่องเที่ยวกันอย่างที่สกลนครนะคะสกลนครเนี่ยตามวัดต่างๆเนี่ยมีพี่น้องประชาชนก็เดินทางไปไหว้พระทำบุญกันเยอะเลย อย่างที่วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารเขตเทศบาลสกลนครนะคะพี่น้องประชาชนเนี่ยก็เดินทางไปกราบไหว้องค์พระธาตุเชิงชุมและหลวงพ่อองค์แสนซึ่งถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองสกลนครทีนี้ถ้าเกิดว่าไปดูบริเวณด้านหลังของวัดฝั่งทิศตะวันออกซึ่งติดกับสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์นะคะชาวคุ้มชุมชนวัดพระธาตุได้นำองค์ประสาทพึ่งค่ะนี่สวยงามมากนำมาตั้งเอาไว้ในโรงเก็บศูนย์เรียนรู้ปราสาทพึ่งเมืองสกลให้พี่น้องประชาชนนี้นะคะได้เข้าชมด้วยนะคะส่วนที่ลำพูนนะคะจะพาขึ้นเหนือไปดูบรรยากาศงานเทศกาลโคมแสนดวงสวยงามไหมสวยมากคือนี่คือตะวันคล้อยลงมาแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรียกว่าพอมืดเนี่ยนะคะแสงของโคมเนี่ยมันจะสวยนะใช่เนี่ยคุณผู้ชมดูสิยิ่งมืดยิ่งงามนี่ถ่ายรูปมาสวยเลยนะเนี่ยใช่นะคะโคมแสนดวงที่เมืองลำพูนจัดขึ้นที่วัดพระธาตุธริพูนชัยวรมหาวิหารและอนุสาวรีย์พระนางจามเทวีอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนะคะซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของงานประเพณีลอยกระทงหรือว่าประเพณียี่เปงอันนี้ก็สืบทอดกันมานานหลายปีนะคะเรียกว่ายาวนานเลยเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ต่างชาติถ้าเกิดใครไปเดี๋ยวอาจจะต้องมาดูหน่อยว่าความงดงามของโคมหลักสีสันนี้เป็นอย่างไรการถวายโคมแสนดวงนี่นะคะตามความเชื่อก็คือว่าจัดทำขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาต่อองค์พระธาตุเจ้าหริพุนชัยและเพื่อเคารพสักการะพระนางจามเทวีปฐมกษัตริย์แห่งเมืองลำพูนนี่นะคะงดงามมากบอกแล้วว่ายิ่งพอยิ่งสลัวยิ่งมืดยิ่งค่ำเนี่ยยิ่งสวยแสงจากโคมเนี่ยมันก็จะส่องประกายเปล่งออกมาแบบนี้แล้วก็ตามความเชื่อของชาวล้านนาก็เชื่อว่าการทำโคมนะคะจะเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าที่ประทับบนสวงสวรรค์และแสงประทีปจากโคมจะช่วยส่องประกายให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรืองยังไปชมได้นะคุณผู้ชมเพราะว่าจัดระหว่าง25กันยายนที่ผ่านมาถึง8พฤศจิกายนนี้เลยที่วัดพระธาตุธริพุนชัยเมืองลำพูนนะคะ อีกจังหวัดนึงไปแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอนคุณผู้ชมจะพาคุณผู้ชมไปที่ถนนคนเดินนะฮะในเทศกาลดนตรีแม่ฮ่องสอนมิวสิกเฟสโอ้โหแม่ฮ่องสอนน่ะยิบเก๋ที่สุดบรรยากาศอากาศก็ดีแล้วนะคะเป็นการเปิดรูปการท่องเที่ยวนี้ยามค่ำก็เห็นสวยงามแสงสีที่เขาจัดกันมาบริเวณสวนสาธารณะหนองจองคำอำเภอเมืองของแม่ฮ่องสอนคึกคักค่ะมีทั้งนักท่องเที่ยวที่ชอบดนตรีมาฟังดนตรีกันนะคะบรรเลงกันขับกล่อมภายในงานนี่นะคะแล้วก็มีกิจกรรมถนนคนเดินด้วยเอาล่ะก็จะมีร้านค้าต่างๆสินค้าต่างๆพื้นที่นี่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็มาวางขายกันเป็นร้อยๆล้านเลยนะคะไอเนี้ยก็ใครชอบเที่ยวแบบนี้ก็เที่ยวสายวัฒนธรรมก็ไปก็แล้วแต่จะเลือกตามความพึงพอใจ
แต่ว่าที่แม่ฮ่องสอนเนี่ยจะฮะจะจัดกันวันที่14ถึง15ตุลาคม15ก็วันนี้นะพี่เนาะใช่ค่ะช่วง 18:00 นถึง 20:00 นนะคะใครสะดวกที่ไหนไปที่นั่นแล้วก็อย่าลืมเก็บภาพบรรยากาศการท่องเที่ยวมาฝากพวกเรากันด้วยนะคะค่ะวันนี้เรา2คนลากันไปก่อนนะคะพบกันใหม่พรุ่งนี้ที่ท็อปข่าวเที่ยงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ